เดี๋ยววันนี้จะพูดเรื่องอะไรให้ฟังอันนี้เรื่องของการเทียบเคียงในอุบายนะเพราะว่าอุบายในส่วนของคำว่าอุปมาอุปไมยเนี่ยนะครับมันเป็นสิ่งที่สำคัญนะครับตัวนี้ผมถือว่าสำคัญมากตัวอุปมาอุปไมยเนี่ยมันเป็นคล้ายๆกับเพราะตามหลักของธรรมอ่ะครับมันเป็นธรรมาธิฐานไงนะครับธรรมนี้เป็นธรรมาธิฐานนะครับแต่ตัวอุปมาอุปไมยเนี่ยจะใช้บัญญัตินะครับโดยบุคลาธิฐานที่พวกเราสามารถรับรู้ได้นะครับบัญญัติในการรับรู้ได้นะครับตัวอุปมาอุปไมยเนี่ยเวลาพวกเราเนี่ยเจอปัญหาอะไรหลายอย่างนะครับเราจะต้องมีตัวประกอบตรงนี้ขึ้นมาคือว่าตัวบุคลาธิฐานโดยอาศัยตัวอุปมาอุปไมยนะครับเป็นตัวยกอุบายขึ้นมานะครับเป็นตัวยกอุบายขึ้นมาเหมือนพ่อเราก็ได้นะครับท่านก็กล่าวถึงว่าอย่างเรื่องของตัณหาเนี่ยเรื่องของกรรมคุณ5อย่างนี้นะครับท่านก็เทียบให้เราฟังว่ามันเหมือนอะไรนะครับตัวกรรมคุณ5ท่านบอกตัวกรรมคุณ5มันเหมือนอะไรท่านพูดว่ามันเหมือนกับไฟนะครับไฟร้อนหลุมถ่านเพลิงนะครับเห็นไหมตัวคำว่าไฟหรือว่าหลุมฐานเพลิงนี่เป็นของร้อนน่ะนะครับตัวตัณหาก็เหมือนกันน่ะกิเลสและตัณหามันเผาไหม้อย่างนั้นนะครับตัวยศถาบรรดาศักดิ์ล่ะเกียรติยศทั้งหลายยศถาบรรดาศักดิ์พ่อเราท่านเทียบเหมือนอะไรท่านเทียบเหมือนกับว่าอาหารนะครับที่เหยี่ยวก็ดีนกอินทรีก็ดีนะครับที่ไปหาอาหารมาได้แล้วเกิดกันนะครับนกตัวไหนที่ถืออาหารตรงนี้นะครับเหยี่ยวตัวอื่นนกตัวอื่นก็จะมาแย่งรุมนะครับเพื่อที่จะทำลายนะครับเพื่อแย่งอาหารกันท่านถึงบอกว่ายศถาบรรดาศักดิ์ก็เหมือนกันไม่ต่างกับอาหารที่อยู่ในปากเหยี่ยวถ้าเหยี่ยวตัวนั้นไม่ปล่อยอาหารก่อนนะเหยี่ยวตัวนี้ก็จะถูกรุมทำร้ายจนตายตัวนี้หมายถึงว่าตัวอุปมาอุปไมยนะครับตัวนี้คืออุปมาอุปไมยตัวนี้คือบุคลาธิฐานนะครับยกขึ้นมาดูขึ้นมาเพื่อให้เราเกิดการเทียบเคียงในความจริงว่ากามเนี่ยกามคุณ5นะครับมันเป็นของเผ็ดร้อนจริงๆนะครับมันเป็นของเผ็ดร้อนจริงๆการที่ท่านยกสิ่งนี้ขึ้นมาก็เพื่อว่าเป็นอุปมาอุปไมยในการเตือนสติให้พวกเราได้รู้รู้นะครับว่ามันเป็นสิ่งที่เผ็ดร้อนนะครับเหมือนกันครับเราต้องมามองว่านักปฏิบัติก็ดีหรือการญาติโยมน่ะส่วนมากญาติโยมเนี่ยจะเจอปัญหามากนะครับเจอปัญหายังไงอ่ะญาติโยมจะเจอปัญหาของนิสัยของคนที่แตกต่างกันนะครับความมีนิสัยที่แตกต่างของญาติโยมเห็นไหมเวลาเราไปทำการงานเราไปทำหน้าที่การงานหรือการมีชีวิตอยู่ในครอบครัวน่ะนะครับก็เลยเจอปัญหาอย่างนี้มากเลยเจอปัญหามากเลยนะบางคนก็มีนิสัยอย่างนี้บางคนก็มีนิสัยอย่างนี้มีจริตอย่างนี้มีนิสัยอย่างนี้มีอารมณ์อย่างนี้นะครับมีจริตนิสัยอย่างนี้มีความชอบมีความพอใจอย่างนี้เวลาพวกเราไปอยู่ในเป็นกลุ่มเป็นก้อนในสิ่งพวกนี้นะครับมักจะสร้างปัญหาองค์กรก็ดีบริษัทก็ดีที่ทำงานก็ดีหรือแม้แต่นะครับญาติโยมในส่วนของการมีครอบครัวลูกคนหนึ่งก็มีนิสัยอย่างนี้หลานคนหนึ่งก็มีนิสัยอย่างนี้นะสามีก็มีนิสัยอย่างนี้ภรรยาก็มีนิสัยอย่างนี้พ่อแม่นะก็มีนิสัยอย่างนี้นะครับอย่างนี้นะครับเราต้องมาเรียนรู้เพราะว่าการใช้นะครับตัวอุบายในการเทียบเคียงในแต่ละบุคคลเนี่ยน่าสนใจมากนะครับผมชอบคำหนึ่งสมัยก่อนเนี่ยนะผู้เฒ่าผู้แก่นะครับท่านจะชอบพูดชอบสั่งสอนให้เราว่าใครเขาจะว่าอย่างไรก็ช่างเถอะนะครับให้ฟังเสียงที่เขาว่าเราเขานินทาเรานะครับให้คิดเสียว่ามันเป็นเสียงนกเสียงกาผมชอบคำนี้ครับการที่ท่านใช้คำว่าเสียงนกเสียงกามาเป็นอุปมาอุปไมยมาเป็นอรรถอุบายนะครับยกให้เรานะครับได้ยกขึ้นมาเรียนรู้ได้ศึกษาเพราะอะไรครับมันเหมือนการสร้างนิมิต
นะครับการสร้างนิมิตตรงนี้สำคัญมากครับสำคัญมากเลยนะเพราะว่าในโลกของคนน่ะสัตว์โลกอ่ะคนน่ะจะไม่มีการสรรเสริญและนินทาเป็นไปไม่ได้ถ้ามีคนสรรเสริญและนินทาเราลองคิดสิว่ามันเป็นเสียงนกเสียงกาละกันนะครับเสียงนกเสียงกาละกันคิดสิว่ามันเป็นเสียงนกนะครับเป็นเสียงกามันจะมีความแตกต่างของมันอย่างนั้นแหละนะครับเราไม่ต้องไปใส่ใจอะไรมันมากเพราะมันพอใจนะมีความพอใจก็สรรเสริญถ้าไม่พอใจก็นินทาว่าร้ายนะครับนี่เป็นลักษณะธรรมชาติทั้งเลยนะเห็นไหมผู้เฒ่าผู้แก่สมัยก่อนก็ฉลาดนะในการวางอุบายในการใช้บุคลาธิฐานคือคำพูดเหล่านี้นะครับมาเป็นอุปกรณ์หรือเป็นเครื่องมือให้เราระลึกถึงเพราะว่าตัวอุบายตรงนี้นะครับลองมันเหมือนอะไรจริงๆแล้วเนี่ยธรรมชาติเหล่านี้นะครับมันเป็นเทคนิคที่มีอยู่แล้วโดยธรรมชาตินะแต่แค่ว่าพวกเราเนี่ยนะครับไม่สามารถเข้าไปดูหรือไปศึกษาหรือไปเรียนรู้เทคนิคที่มีอยู่แล้วธรรมชาติแต่ผู้เฒ่าผู้แก่กับสามารถยกเทคนิคของธรรมชาติเหล่านี้มาประกอบให้กับเราเห็นไหมครับอย่างถ้าเราจะเข้าป่านี่นะครับเวลาที่เราจะเข้าป่าสิ่งที่เราจะเตรียมไปคืออะไรครับสิ่งที่เราจะรู้คืออะไรคือมีดพระนะครับคืออุปกรณ์เวลาที่เราจะเข้าป่าเราจะต้องช่วงใช้นะเวลาเราจะเดินทางเราจะข้ามกลางคืนด้วยเราจะเข้าไปในป่ากลางคืนอย่างนี้สิ่งที่เราพึงระลึกรู้นั่นคืออะไรนั่นคือไฟฉายนะครับไฟแช็กอุปกรณ์หรือเวลาที่เราจะเข้าถ้ำมืดๆนี่นะครับสิ่งที่เราพึงระลึกรู้นั่นคืออะไรนะครับไฟฉายไฟเห็นไหมครับเวลาฝนตั้งเขามาเนี่ยเวลาเราเดินทางเราจะไปบิณฑบาตเนี่ยเวลาเราเห็นฝนตั้งเขามาดูหน้าฝนอย่างนี้เราเริ่มนึกถึงอะไรเริ่มนึกถึงร่มครับเห็นไหมสิ่งพวกนี้ถามว่าเป็นตัวเตือนสติตัวเตือนสติครับเวลาเราเห็นฝนตั้งเขามาแล้วนึกถึงเลยนึกถึงร่มเวลาเราจะเดินลงไปในกุฏิหรือศาลาอย่างนี้นะครับเราจะต้องค้นหาไฟฉายก่อนเลยเห็นไหมครับมันเป็นธรรมชาติเห็นไหมเวลาเราจะเข้าป่าเตรียมมีดเตรียมพากันนะครับนี่คือลักษณะธรรมชาติเหมือนกันครับการวางอุบายในบุคคลก็เหมือนกันครับเพราะว่าอุปนิสัยของบุคคลมีความแตกต่างกันนะครับอุปนิสัยของบุคคลมีความแตกต่างกันตอนแรกเราต้องกลับมาวางอุบายที่ตัวเราก่อนอุบายที่ตัวเราก่อนนะเป็นสิ่งสำคัญพวกท่านลองจำอุบายตรงนี้นะครับเพราะอุบายพวกนี้จะเป็นอุปกรณ์ที่สำคัญสำหรับพวกเรามันเหมือนกับการรู้จักช่วงใช้อุปกรณ์ให้ถูกกาลเทศะสิ่งนี้สำคัญผมชอบเรียกตัวนี้ว่าผมเคยเขียนไว้ตลอดว่าเขาเรียกว่าจิตภาพหรือว่าสามารถกระทำอุคานิมิตขึ้นมาในจิตแต่คำว่าอุคานิมิตพวกเราก็คงจะเข้าใจยากอยู่แต่ก็ไม่เป็นไรนะครับจิตภาพก็คือการสร้างมนสิการภาพสิ่งนี้ขึ้นมาเวลาที่เราจะทำอะไรเขาว่าตั้งจิตไว้ก่อนครับเอาง่ายๆนะครับเวลาที่ครูบาอาจารย์เนี่ยนะครับจะสอนพวกเราจะสอนใครก็ช่างครูอาจารย์จะต้องสร้างอุบายหรือว่านิมิตขึ้นมาก่อนนิมิตนี้คืออะไรครับครูอาจารย์ต้องคิดว่าตัวเองเป็นหมอก่อนนะครับต้องตั้งจิตนิมิตตรงนี้ขึ้นมาก่อนว่าคิดซิว่าเราเป็นหมอสิ่งนี้สำคัญนะครับท่านลองมนสิการหมอที่รักษาคนไข้ดูนะครับโรคของเราคือความโรคความโกรธความหลงนะครับนี่คือโรคของสัตว์โลกล่ะท่านต้องตั้งจิตตรงนี้ก่อนนะเหมือนท่านจะออกจากบ้านถ้าฝนฟ้าตั้งเขามาแล้วท่านต้องได้รู้ถึงว่าร่มนะอันนี้เป็นสิ่งสำคัญนะครับพระพุทธเจ้าให้สิ่งสำคัญกับเรามากเลยนะคนกลัวตายทำไมท่านให้มรณสติได้รู้ถึงความตายครับนั่นคืออะไรครับนั่นคือการให้อัตถาอุบายที่ฉลาดแยบคายเห็นไหมครับ
ี่คืออุบายครับอัตถาอุบายนะครับในการเริ่มแรกในการตั้งจิตไว้เพื่อเรารู้รู้ตรงนี้สำคัญจำไว้และสำคัญด้วยนะครับเวลาเราจะเทศเราจะบอกเราจะกล่าวเราจะสอนเราจะเกื้อกูลกันอะไรกันตั้งจิตขั้นต้นความเป็นครูอาจารย์ตั้งจิตดูความเป็นแพทย์หรือเป็นหมอนะครับเมื่อเราคิดว่าเราเป็นแพทย์และเป็นหมอคนที่ทุกข์ยากลำบากมาทั้งหมดนั่นคือคนไข้แม้แต่ตัวเราเวลาที่เราอบรมตัวเองเวลาที่เรากลัวเวลาที่เราเหงาเวลาที่เราเศร้าเวลาที่เราโกรธเราเกลียดเราขุ่นเคืองเวลาที่เราวิตกวิจารณ์จงคิดซะว่าตัวเราเองนี่แหละคือคนไข้ก่อนครับท่านต้องตั้งจิตตรงนี้ไว้ก่อนว่าเราคือคนไข้ครับท่านจะต้องมีปัญญานะครับสามารถรักษาตัวของท่านได้ก่อนเป็นอันดับแรกท่านใช้อุบายยังไงรักษาตัวพวกท่านถ้าท่านรู้จะใช้อุบายในการรักษาตัวเองโรคที่มันเกิดในตัวเองท่านก็จะมีอุบายคือคมมีดคมดาบตรงนี้ไว้ช่วยเหลือคนอื่นได้ครับแต่ถ้าไม่มีมันก็เหลือแค่ความรู้นะครับทีนี้เวลาจะช่วงใช้จุดนั้นอ่ะมันเกิดไม่ทันมันเกิดไม่ทันนะครับคิดเสียว่าตัวเองเป็นหมอไม่ใช่เฉพาะคนอื่นนะสำคัญที่สุดคือตัวเราเองครับเวลาเราโกรธเวลาเราโลภเวลาเราหลงเวลาเราหดหู่เวลาเราเศร้าเหงานะครับโกรธเกลียดทั้งหมดคิดสิว่าตัวเองเป็นหมอให้กับตัวเราเองนะครับมือเบื้องต้นครับจำจุดนี้ไว้เป็นสิ่งสำคัญครับคิดเสียว่าขั้นต้นตัวเองเป็นคนไข้ก่อนต่อมาการเกื้อกูลคนอื่นก็คิดเสียว่าเขาก็เป็นคนไข้เหมือนกันกับเรานะครับอันที่สองคิดเสียว่าแล้วถึงว่าท่านนะครับเป็นคนปรุงอาหารให้กับคนอื่นปรุงอาหารให้กับบุคคลผู้หิวกระหายนะครับนี่คืออุปมาตัวที่สองนะครับคิดสิว่าเราปรุงอาหารให้กับบุคคลผู้สัญจรเดินทางด้วยหิวกระหายการปรุงอาหารของท่านคืออัตถวาจาภาษาที่ท่านใช้อัตถวาจาและภาษานั้นนะครับมันคืออาหารถ้าเป็นส่วนในบุคลาธิฐานในส่วนของคนที่หิวกระหายมาท่านก็ปรุงอาหารที่ดีมีประโยชน์ดับกระหายได้ด้วยมีประโยชน์ต่อร่างกายได้ด้วยนะครับสิ่งนี้ก็เหมือนกันครับวาจาหรือภาษาที่เราช่วงใช้ในการเกื้อกูลกันในการมองดูซิว่าคำพูดของเราเนี่ยนะครับเป็นอาหารทางจิตวิญญาณที่มีประโยชน์ไหมเป็นอาหารที่มีประโยชน์ไหมสามารถเกื้อกูลจิตวิญญาณนี้ที่กันดานนี้ที่กระหายนี้สามารถดับความทุกข์ดับความหิวดับความกระหายภายในจิตใจได้ไหมนะครับสามารถเกื้อกูลกันได้ไหมตรงนี้สำคัญนะครับและอีกอันหนึ่งเวลาเราเป็นอยู่ร่วมกันเนี่ยนะครับนี่คืออุบายอันที่สามนะสำคัญนะครับพวกเราเนี่ยเป็นครูบาอาจารย์ก็ช่างญาติโยมก็ตามเถอะสมัยก่อนเราเคยเป็นนักเรียนเนี่ยท่านเห็นไหมเวลาเป็นนักเรียนเนี่ยนั่งกันอยู่4 5 6คนเนี่ยตอนเที่ยงเนี่ยนะครับคิ
ดถึงตอนนี้ตัวเองเป็นนักเรียนดูสิตอนเที่ยงเนี่ยประกันห่อกับข้าวมาพ่อแม่ห่อกับข้าวให้เรามานั่งกินกันห้าหกคนนี่ต่างคนก็มีกับข้าวกับข้าวใครมีอะไรก็เอามาวางมาวางแล้วกินอยู่ร่วมกันคิดถึงตรงนี้ก่อนครับใครมีดียังไงยังไงก็ช่างละมีต้มมีแกงมีผัดมีปิ้งปัวปลามีปลาดองปลาอะไรก็ช่างเถอะส้มตอกส้มตำอะไรก็ช่างมารวมกลุ่มกันกินใครมีอะไรก็เอามารวมกันนะครับสิ่งนี้เหมือนกันครับเวลาเรานั่งคุยทำกันลองดูซิว่าคำพูดของเราเนี่ยมันเป็นอาหารแบบไหนครับคนนี้ก็มีอาหารคนนี้ก็มีอาหารคนนี้ก็มีอาหารอัตถะของเราเนี่ยคืออาหารทางจิตวิญญาณเวลาเราเป็นอยู่ร่วมกันเรานิ่งๆฟังกันและกันเราจะเห็นเลยว่าบุคคลคนนี้กำลังมีอาหารอะไรที่จะสามารถเกื้อกูลคนอื่นได้นะครับคำพูดนั่นแหละครับคือท่านรู้ไหมว่าคนมีปัญญาเขาฟังกันที่ไหนเขาฟังกันที่คำพูดเขาฟังกันที่วาจาเขาฟังกันที่วาจานี่เป็นวาจาของบัณฑิตของนักปราชญ์หรือไม่ของสัตบุรุษหรือไม่หรือเป็นวาจาของพานเห็นไหมครับการที่เรานั่งอยู่ร่วมกันน่ะ 4-5 คนหรือ10คนก็ช่างเถอะให้คิดย้อนกลับไปว่ามันเราเนี่ยห่อข้าวไปกินกันตอนเป็นเด็กนักเรียนและตอนเที่ยงประกันเอาของกินที่แม่ห่อให้มากินร่วมกันเนี่ยเราจะรู้เลยเวลาเรานั่งอยู่ร่วมกันเราจะสามารถรับรู้อรรถภาษานั่นน่ะที่เรากำลังเอ่ยออกมาน่ะเป็นภาษาของนักปราชญ์บัณฑิตก็แปลว่านั่นคืออาหารที่แต่ละบุคคลกำลังหยิบยื่นมาเป็นส่วนกลางหยิบยื่นสู่กันและกันกินครับกินก็หมายถึงว่าการที่เราได้ฟังได้รับรู้แล้วจะเป็นองค์ประกอบเป็นปัจจัยนะครับให้เพิ่มพูนในสติสมาธิและปัญญาเพิ่มพูนความดีงามเพิ่มพูนในศีลในธรรมเราลองนิ่งๆฟังนะครับลองนิ่งๆฟังเราจะสามารถรับรู้ในสิ่งที่หมู่คณะพูดว่าภาษาวาจานี้เป็นภาษาของนักปราชญ์เป็นวาจาของนักปราชญ์หรือไม่ถ้าเรียกว่าอาหารที่กำลังเราเอามาสู่กันเนี่ยอาหารนี้มีพิษหรือเปล่าหรือว่ากำลังนั่งพูดกันอยู่สี่ห้าคนอีกคนหนึ่งมาด้วยมาหน้าและทิฏฐิมาหักกันตรงนั้นเลยเหมือนอาหารที่มีพิษมาให้หมู่กินกินแล้วก็เจ็บท้องเจ็บไส้นะหลังจากกินแล้วก็เจ็บท้องเจ็บไส้กินหรือก็เจ็บท้องเจ็บไส้ไม่ดีไม่งามลองฟังดูว่าคำพูดนี้ลองเทียบเคียงครับลองเทียบเคียงในอุบายดูนะครับตรงนี้สำคัญนะมันจะได้เป็นเครื่องเตือนสติเราเป็นเครื่องเตือนสติเป็นเครื่องรู้รู้นะครับเหมือนเดินไปในที่มืดรู้รู้เลยว่าต้องใช้ไฟฉายต้องประกอบกันอย่างนี้ให้ได้จะเดินลงไปตรงนี้ฝนตกต้องหาร่มฝนตั้งเขามาต้องหาร่มนี่ต้องเป็นเครื่องเตือนสติให้ได้สิ่งนี้เหมือนกันนะครับตรงนี้ทำนิดทำเครื่องหมายไว้ภาษาที่เราพูดกันอรรถะที่เราให้กันภาษาที่เรากำลังหยิบยื่นให้กันในการนั่นคืออาหารทางจิตวิญญาณครับภาษาของอันธพาลกับภาษาของนักปราชญ์ต่างกันมากอาหารเลวอาหารประณีตต่างกันมากครับอาหารที่มีพิษมีภัยต่างกันมากเพราะอะไรเวลาฟังแล้วเนี่ยค่อยคำนี้ภาษานี้อาหารนี้มันเหมือนคมมีดคมดาบทิ่มแทงกันอะไรกันทิ่มแทงคนอื่นด้วยทำร้ายแก่ตัวเราเองด้วยนะครับเวลาลุกเดินออกจากกันแล้วมันเหมือนมีแผลไปละไปนอนอยู่ที่ห้องไปนั่งอยู่ที่ห้องไปนอนอยู่ที่บ้านไปนั่งอยู่ในที่บ้านออกจากกันไปแล้วนะครับงั้นมันเดือนเมียดเดือนคมหอกคมดาบคือวาจาของอันตรพานเห็นไหมครับทิ่มแทงเสียดแทงในหัวจิตหัวใจนี่ไงที่พ่อเราท่านให้ยกนิมิตคืออะไรครับ
มุตินิมิตวาจาวาจานะครับท่านได้คิดถึงว่าการที่เราจะติ่งวาจาออกมาตรงนี้พึงระลึกเสียว่ามันเป็นคมหอกคมดาบหรือไม่มันทิ่มแทงกันหรือกันหรือไม่มันเป็นมานะและทิฏฐิหรือไม่ชอบตรงนี้ครับเวลาเราจะพูดคิดถึงหอกดาบเสียเหมือนกับเดินไปในที่มืดคิดถึงไฟอันเดียวกันนะครับจะเดินไปในที่มืดคิดถึงไฟจะเดินออกจากศาลาฝนตกคิดถึงลมแล้วนึกถึงลมชั้นใดกับชั้นนั้นวาจาแต่ละวาจาในการเป็นอยู่ร่วมกันนะครับให้คิดถึงหอกเหลาก่อนเลยความรู้คืออาวุธแน่นอนแต่คนใช้อาวุธนั่นแหละครับสำคัญมันเป็นมานะเป็นทิฏฐิของคนความรู้พระพุทธเจ้าถูกนะนั่นคือความรู้เหมือนมีดดาบครับแต่คนใช้อาวุธเนี่ยสำคัญที่สุดเพราะมันจะเอาอาวุธไปทิ่มแทงคนอื่นตรงนี้สำคัญนะครับเวลาที่เราจะเกื้อกูลกันในการเวลาที่เราจะช่วยเหลือใครนะลองนิ่งๆดูว่าวาทะวาจานะคำพูดของเราตรงนี้มันเป็นมีดที่ไปปาดไปเฉือนเครื่องผูกมัดพันธนาการเพื่อช่วยเหลือคนอื่นหรือมันเป็นมีดเป็นดาบไปทิ่มแทงคนอื่นครับตรงนี้สำคัญขณะนี้ปัจจุบันขณะครับคำพูดนี้อัตถานี้วาจานี้เราสามารถรับรู้ต่อกันในกันได้เพราะผมชอบมองมันเหมือนอาหารถ้ากินเข้าไปแล้วมีพิษผัสสะอาหารตรงนี้มโนสัญเจตนาอาหารตรงนี้วิญญาณอาหารตรงนี้มีพิษครับแม้คำพูดถูกอัตถะถูกธรรมของพระพุทธเจ้าแต่ธรรมาวุธปัญญาวุธตรงนั้นไม่ผิดมันเหมือนมีดดาบเท่านั้นเองครับคนดีก็ใช้ได้คนชั่วก็ใช้แต่คนดีและคนใช้จะใช้มีดดาบไปในทางไหนความรู้ก็ไม่ต่างกับมีดดาบครับพวกนี้เรียกว่าคมความรู้ได้เรียกว่าปัญญาวุธได้เรียกว่าธรรมาวุธได้แต่มีดดาบนี้ไปดูกับอันธพาลสร้างความเดือดร้อนครับแต่มีดดาบนี้ไปดูกับคนดีสร้างความสงบครับมีดดาบไม่ได้ผิดนะครับมีดดาบไปดูคนดีก็สร้างความดีเกิดขึ้นได้แก่บุคคลนั้นมีดดาบไปอยู่คนชั่วก็สร้างความชั่วความบังเดียดให้กับคนอื่นได้เหมือนกันหรือแม้แต่ตัวเขาเองได้เห็นไหมครับความรู้นี่ก็เหมือนกันนะลองสังเกตเวลาที่เราจะสอนใครเวลาที่เราจะเกื้อกูลกันนะครับสำคัญมากเลยนะอย่าให้มันเป็นมานะทิฏฐิอย่าให้มันเป็นอีโก้นะครับความถือตัวถือตนว่าเรารู้ว่าเราดีนะครับไม่งั้นอ่ะมันจะใช้มีดดาบของพระพุทธเจ้านี่คมปัญญาของพระพุทธเจ้านี่ปัญญาของพระพุทธเจ้ามันจะไปทิ่มแทงคนอื่นนี่ผมชอบคำนี้มากสมัยก่อนที่พระพุทธเจ้าพ่อของเรานะครับท่านหนีไปอยู่ป่าเรไรที่สงแตกแยกกันใช้วาจาคำพูดนี่แหละครับทิ่มแทงกันอะไรกันนะครับสำคัญว่าตนเองเป็นบัณฑิตสำคัญว่าตนเองเป็นบัณฑิตเป็นนักปราชญ์เป็นสัตบุรุษเป็นผู้รู้พระพุทธเจ้านี่แหละนะครับคนพาลรู้ว่าตัวเองเป็นพาลยังเป็นบัณฑิตได้บ้างนะครับคนพาลรู้ว่าตัวเองเป็นพาล นะสามารถเป็นบัณฑิตได้นะครับแต่ไอคนพาลสำคัญตัวว่าตัวเองเป็นบัณฑิตคิดว่าตัวเองเป็นบัณฑิตนะครับไม่สามารถเป็นบัณฑิตได้เลยครับเพราะมันไม่รู้ตัวเองว่าตัวเองเป็นพาลคิดว่าตัวเองเป็นบัณฑิตขนาดพระพุทธเจ้าอยู่ในจุดนั้นนะครับต่างคนก็ต่างว่าเรามีความรู้ถูกต้องเรารู้จักศีลเรารู้จักธรรมนะครับ
ช้วาจาเสียดแทงใช้วาจาทิ่มแทงนี่คือการใช้ความรู้บังเบียดทั้งคนอื่นด้วยบังเบียดทั้งตัวเองด้วยนั่นคืออะไรครับวาจานั่นแหละครับทิ่มแทงกันในกันวาจานั่นแหละครับเป็นหอกเล้าวาจาตรงนี้มันเป็นเรื่องของมานะทิฏฐิครับเห็นไหมเวลามีอะไรขึ้นมาจะชอบยกตรงนี้ขึ้นมานะครับชอบยกขึ้นมาตัวบุคลาธิฐานตัวอุปมาอุปไมยตรงนี้สำคัญมันเป็นอุบายนะครับเป็นอุบายที่เตือนสติเรานะครับมันเป็นสิ่งสำคัญมากความกระทำอุบายขึ้นมาในจิตครับเวลาที่เราจะพูดเราจะเกื้อกูลใครคนใดคนหนึ่งด้วยความเป็นครูอาจารย์คิดเสียว่าตัวเองเป็นหมอต้องระลึกถึงความเป็นหมอเกิดขึ้นในจิตก่อนตั้งจิตไว้ดูความเป็นหมอก่อนนะครับถึงจะรักษาโรคให้คนอื่นได้หนึ่งมันจะเกิดความเมตตานะครับเวลาคนไข้ด่าก็อย่าไปโกรธคนไข้เถอะนะครับจะไปโกรธให้คนไข้ได้อย่างไรคนไข้ที่เจ็บที่ปวดมาก็เจ็บปวดอยู่แล้วนะครับเราแต่หากนะครับแผลที่เขาเจ็บเขาก็เจ็บมาเขาปวดมาเขามีเวทนากล้าอยู่แล้วนะครับเราไม่พึงระวังเราไม่พึงสำรวมนะครับเราไม่รู้เราไม่ระวังตัวเองไปทำแผลที่มันเจ็บอยู่แล้วให้เขาเจ็บเพิ่มกว่าเดิมนะครับเขาก็เลยด่าเอานะครับมันเป็นธรรมดาเหมือนกันฉันใดฉันนั้นครับเวลาอาจจะมีคนไข้เขาด่าเราบ้างเขาโกรธเราบ้างเกลียดเราบ้างไม่พอใจเราบ้างขุ่นเคืองเราบ้างก็คิดซะว่าเราไปเดินแผลคนไข้เราไม่ระวังตัวเองนะครับคนไข้ด่าเราคนไข้ตีหมอก็ไม่เป็นไรนะครับถามว่าหมอจะโกรธให้คนไข้ไหมเมื่อคนไข้ด่าเพราะอะไรหมอรู้ว่าคนไข้เขาเจ็บอยู่แล้วครับเขาป่วยอยู่แล้วการที่เขาโกรธเกลียดอย่างนั้นเขาด่าอย่างนั้นถูกแล้วล่ะเพราะอะไรความโกรธก็คือโรคของพวกเราครับความขุ่นเคืองความโกรธความไม่พอใจก็เป็นโรคของพวกเรานะครับแล้วถามว่าหมอจะโกรธให้คนไข้ได้ไหมในเมื่อคนไข้ด่าหมอไม่โกรธหรอกครับเพราะอะไรเพราะหมอมีคุณธรรมของหมอนะครับหมอจะไปโกรธให้คนไข้ได้อย่างไรเพราะคนไข้เนี่ยมีไข้หนักนะครับหน้าที่ของหมอคือรักษาคนไข้นะครับถูกแล้วครับเหมือนกันครับเวลาที่เราตั้งจิตในจุดนี้เราจะรู้ลึกรู้จุดนี้ครับหนึ่งนะครับอีกอันหนึ่งเวลาที่เรานั่งอยู่ร่วมวงกันในการเสวนาธรรมตั้งจิตไว้นะครับว่าเราเหมือนนักเรียนกำลังแบ่งอาหารในการกินกันใครมีอะไรก็มาแบ่งกันนั่นแหละนะครับมีมากมีน้อยช่างมันอาหารนั้นไม่ต้องเกี่ยวว่าเรียนประเนียดยังไงก็ช่างเถอะครับแต่ให้รู้ว่านะครับวาจาที่เรากำลังพูดเป็นไปตรงนี้มันสามารถเป็นมานะคมขี่นะครับหรือเป็นพิษภัยต่อบุคคลร่วมฟังอยู่ที่กินอาหารกันอยู่มันเป็นพิษไหมที่นั่งกินกันอยู่นี่เราไม่เกี่ยวกับรสชาติครับเราเกี่ยวแต่ว่าอาหารนี้เป็นพิษหรือไม่คำพูดของเราเป็นมานะคมขี่คนอื่นหรือไม่นะมันเป็นพิษไหมเวลาเดินลุกจากกันยังโกรธเกลียดกันอยู่เลยนั่นแหละอาหารที่เป็นพิษครับนั่นแหละอาหารที่เป็นพิษออกจากวาจาออกจากมานะและทิฏฐิแม้คำพูดเป็นธรรมนะครับแต่มานะทิฏฐิกับเป็นพิษครับมันแทรกอยู่ในอาหารครับเวลาที่เราเป็นอยู่ร่วมกันลองคิดระลึกรู้จุดนี้นะครับมันสำคัญมากสำหรับพวกเรานะครับเพราะอย่างน้อยมันก็เป็นเครื่องเตือนสตินะเพราะเรารู้จักลดมานะทิฏฐิรู้จักก่อนหนักก่อนเบาลงบ้างนี่เป็นสิ่งสำคัญนะครับเป็นสิ่งสำคัญมากนะครับแต่เวลาที่มันอาจจะพังผ่านไปนะครับในจุดใดจุดหนึ่งในขณะนั้นนะครับถ้าเรามานสิการได้รู้ว่าเป็นเราก็เคยพังผ่านคนอื่นก็พังผ่านบ้างก็เป็นธรรมดาเป็นเราก็พังผ่านบ้างเป็นธรรมดาจงจำไว้ว่าบางทีในเรื่องของปัญหาในเรื่องของความผิดพลั้งพลาดคิดเสียว่าครับความพลั้งพลาดของเราเป็นกระจกครับหมู่คณะติเตียนบ้างเป็นกระจกครับ
เวลามีหมู่คณะติเตียนหรือเวลาที่ตัวเรายังพังภาพให้เราลึกถึงกระจกเพราะกระจกมีคุณมีประโยชน์มีอานิสงส์มากกระจกมีคุณมีประโยชน์มีอานิสงส์อย่างไรครับมันสามารถทำให้เรารู้ว่าอะไรที่มันเปื้อนที่หน้าเราครับอะไรที่เปื้อนที่หน้าเรามีคราบอะไรสกปรกไหมที่หน้าเรานะครับการที่กระจกสะท้อนให้เราเห็นเงาเราในกระจกการที่กระจกสะท้อนให้เราเห็นรอยเปื้อนรอยดำที่หน้าเราหรือส่วนไหนในส่วนของร่างกายเราตรงนั้นนั่นคืออานิสงส์นั่นคือคุณของกระจกชั้นใดกับชั้นนั้นครับเวลานะครับที่เราเป็นอยู่ร่วมกันมีสิ่งใดสิ่งหนึ่งที่ผิดพลาดสิ่งสำคัญที่สุดรู้ไหมว่านั่นคืออะไรการที่เรารู้ว่าเราผิดครับเป็นสิ่งสำคัญที่สุดมันเหมือนกระจกครับเตือนสติเราครับให้เรารู้จักจุดบกพร่องจุดผิดพลาดจุดดำจุดเปื้อนเพื่ออะไรครับเพื่อที่เราจะได้เช็ดได้ขัดได้ถูได้ชำระล้างนะให้มันสะอาดในโลกนี้ผมไม่เคยเห็นใครเลยครับที่ไม่ผิดผิดกันทั้งหมดมีความผิดพลาดมีความเป็นธรรมดาอย่างนั้นจริงๆครับแต่บัณฑิตกับอันธพาลจะต่างกันตรงนี้ตรงที่แก้ไขนะครับแก้ไขนั่นคือลักษณะของบัณฑิตนั่นคือลักษณะของความเติบโตขึ้นครับความเติบโตขึ้นของสติของสมาธิของปัญญาครับนั่นคือการแก้ไขตัวเองนะครับแต่อันธพาลมีจุดต่างตรงที่แก้ตัวอย่างเดียวไม่แก้ไขนั่นคือวิสัยของอันธพาลเป็นวิสัยของบัณฑิตจะเกิดจากความผิดพลาดและเติบโตขึ้นมาจากความผิดพลาดนั่นคือวิสัยของบัณฑิตครับทุกคนในโลกนี้ไม่มีเลยที่จะไม่ผิดพลาดทุกคนเติบโตมาจากความผิดพลาดทั้งหมดแม้แต่พระพุทธเจ้าครับคือเข้าไปยึดถืออะไรทำให้ทุกข์ท่านก็เอาความยึดถือตรงนั้นมาเป็นครูสอนตัวเองเติบโตขึ้นมานะครับจากความผิดพลาดเจอเติบโตขึ้นมาจากความไม่รู้นะครับจนมาเป็นผู้รู้แจ้งนะเป็นครูของเราสั่งสอนพวกเรานะครับ ทุกคนเติบโตมาจากจุดเดียวกันทั้งหมดนะครับเติบโตมาจากความผิดพลาดนะครับเราอาศัยความผิดพลาดนี่แหละครับเป็นอาหารทางสติปัญญาเรานะครับแต่มันต้องมองเข้าไปว่าเราคิดอย่างไรนะครับในสิ่งที่เราผิดพลาดนะครับเราคิดอย่างไรเพราะมันสามารถกลับกลายเป็นอาหารให้กับปัญญาได้ครับมันต่อก็ติดโตขึ้นมาเป็นปัญญาได้วางนิมิตนะครับหรือว่าเครื่องหมายเหล่านี้ไว้เป็นจุดนะครับวางนิมิตเหล่านี้เป็นจุดเป็นจุดไว้นะครับมันจะเป็นเครื่องเตือนสติเราเป็นสิ่งสำคัญมากผมมองว่ามันสำคัญมากเลยครับสำคัญมากเพราะนิมิตเหล่านี้สำคัญถ้าเราไม่วางนิมิตมีปัญหาหมดครับสติสัมปชัญญะไม่เท่าทันสติสัมปชัญญะไม่เท่าทันจะไม่รู้จักการวางนิมิตวางเครื่องหมายนะครับถ้าเราไม่วางนิมิตวางเครื่องหมายจะไม่มีตัวเตือนสติเรานะครับจะทำให้เราลึกรู้ในการตั้งจิตไว้ไม่ได้ครับลึกรู้ในการตั้งจิตไว้ไม่ได้นะครับนี่ในส่วนของนักปฏิบัติเราจะเริ่มเรียนรู้ในวิธีการอย่างนี้ผมจึงบอกว่าทำไมล่ะครับ เวลาเราเจอปัญหาในบางสิ่งบางอย่างนี่ผมต้องมองเราต้องมองเข้าไปที่ระบบของความคิดก่อนผมจึงบอกว่างวดก่อนเคยพูดไว้ไหมเวลาที่เราคิดอะไรอ่ะคำลองในความคิดของเราตรงคิดสิว่าปัจจุบันขณะนี้ความคิดของเราที่กำลังคิดอยู่ตรงนี้หรือพฤติกรรมหรือการกระทำของเราทั้งหมดเลย
ทั้งกายวาจาใจตรงนี้คิดสิว่ากายวาจาใจในปัจจุบันขณะตรงนี้มันเหมือนว่าพระอาทิตย์ให้ระลึกรู้พระอาทิตย์ก่อนครับว่าตอนที่เราคิดเราลำบีเราเจรจาเรากำลังเป็นไปอยู่ในปัจจุบันขณะหน้าที่การงานอะไรก็ตามเถิดการวางระบบความคิดในปัจจุบันขณะคิดสิว่าปัจจุบันขณะความคิดของเราตรงนี้กำลังเป็นไปเพื่อความแจ้งความชัดความสว่างหรือไม่มันเหมือนกับว่าเทียบให้เราฟังว่าเวลาที่เราคิดอะไรเนี่ยลองน้อมความคิดตรงนี้วางอุบายในความคิดตรงนี้นะครับว่าความคิดที่เราคิดในปัจจุบันขณะนี้มันกำลังเป็นพระอาทิตย์อรุณรุ่งทอแสงสีทองขึ้นมากำลังเป็นไปเพื่อความแจ้งความชัดความสว่างเห็นไหมครับอีกอันหนึ่งมันเหมือนว่ากายวาจาใจตรงนี้ที่เราประพฤติปฏิบัติหรือการกระทำของเราทั้งหมดเนี่ยสิ่งที่เราคิดเราลำบีอยู่ในปัจจุบันขณะตรงนี้กำลังเป็นพระอาทิตย์อัสดงคดเป็นไปเพื่อความมืดความดำนะครับเป็นไปเพื่อความทุกข์อย่างอะไรครับอย่างการลำบีเป็นไปในความผิดศีลผิดธรรมกายทุจริตบ้างวจีทุจริตบ้างมโนทุจริตบ้างสิ่งเหล่านี้เรากำหนดรู้ได้ไหมในปัจจุบันขณะที่เราดำริครับเห็นไหมการที่นะครับครูอาจารย์ให้เรายกอุปมาอุปไมยในอุบายตรงนี้ขึ้นมานะครับเป็นเครื่องมือเป็นบุคลาธิฐานเป็นเครื่องเตือนสติพวกเราตรงนี้เป็นสิ่งสำคัญนะครับเพราะเราสามารถรู้ว่าความคิดของเราเป็นไปในความมืดดำนะเป็นไปด้วยความทุกข์นะครับเป็นไปด้วยความบังเบียดทั้งตัวเราด้วยคนอื่นด้วยบังเบียดทั้งตัวเราเองและคนอื่นทำให้เราและครอบครัวเราเดือดร้อนนะครับถ้าเรารู้ว่าวิธีคิดอย่างนี้เป็นไปอย่างนี้มันเป็นไปเพื่อความมืดบอดนะครับความมืดดำนะครับเป็นไปด้วยความทุกข์เราสามารถรู้เลยว่าเนี่ยปัจจุบันขณะนะครับความคิดของเรากำลังเป็นพระอาทิตย์ตกอัสดงคตเป็นไปเพื่อความทุกข์แน่นอนนะครับเห็นไหมเมื่อแต่การคบมิตรที่พ่อเราท่านพูดถึงโต๊ะจุดนี้เลยครับสำคัญมากมิตรไม่เฉพาะการที่เราเป็นอยู่ร่วมกันในลักษณะภายนอกอย่างนี้นะครับมิตรสำคัญอยู่ภายในครับผมจึงเทียบบ่อยๆว่าเราอย่าไปมองอะไรแต่ภายนอกได้ไหมสิ่งที่เราลำบีอยู่ตรงนี้สิ่งที่เราตรึกอยู่ตรงนี้สิ่งที่เราคิดอยู่ตรงนี้นะครับบุคคลที่เกิดขึ้นมาในจิตตรงนี้ในปัจจุบันขณะตรงนี้เรากำลังดำบีถึงบุคคลที่ปรากฏเกิดในจิตตรงนี้ท่านเรียกว่ารูปนามในจิตนี่แหละสิ่งที่ปรากฏเกิดในปัจจุบันขณะนี้การดำริของเราตรงนี้เป็นไปเพื่ออะไรครับถ้าเป็นไปเพื่อโกรธเพื่อเกลียดอาฆาตมากร้ายจำไว้ว่าความคิดและการดำริตรงนี้มิตรตรงนี้เป็นมิตรอันถพานแน่นอนเพราะมันเสริมความโกรธเสริมความเกลียดนะครับเสริมความทุกข์ครับมันเป็นพระอาทิตย์อัสดงคตครับความคิดนี้เป็นไปเพื่อความมืดบอดเป็นไปเพื่อความทุกข์เป็นไปเพื่อความดำนะครับอยู่ตรงนี้เราสามารถกำหนดรู้ได้เลยครับปัจจุบันขณะเมื่อเรารู้สึกตัวขึ้นมาในปัจจุบันขณะครูอาจารย์ต้องสามารถกำหนดสิ่งนี้ได้ครับว่าความคิดของเราเป็นไปในแนวทางไหนเห็นไหมครับนี่คือการวางอุบายนะครับการวางอุบายในจิตครับการวางอุบายในจิตเพราะสิ่งนี้ผมถือว่าเป็นเครื่องเตือนสติเรานะเป็นเครื่องเตือนสติเราเห็นไหมพระพุทธเจ้าพ่อเราท่านสอนพระราหุลว่าพระราหุลกระจกเขาไว้มีทำอะไรพระราหุลบอกว่ากระจกมีไว้ส่องหน้าตัวเองพ่อเราท่านก็บอกเหมือนกันว่านั่นแหละพฤติกรรมของเราเนี่ยนะก็มีไว้ส่องใจเราไว้ด้วยกายวาจาใจใดๆความดำดิ่งใดๆความเป็นไปใดๆพฤติกรรมใดๆที่เรากระทำกายวาจาใจตรงนี้จะเป็นพฤติกรรมเป็นกระตุกสะท้อนสิ่งที่อยู่ในจิตของเราครับเห็นไหมพระพุทธเจ้าท่านเทียบกระตุกให้เราฟังพฤติกรรมทั้งหมดเป็นกระตุกครับภาษาหนึ่งที่ว่าพฤติทางจิตกายวาจาใจเนี่ยครับพฤติกรรมที่สะท้อนออกมาเป็นเครื่องบ่งชี้
จิตใจคนครับเราสามารถรับรู้บุคคลได้ไหมสามารถรู้แจ้งบุคคลนี้คนนี้ได้ไหมว่าเขาเป็นอย่างไรมีพฤติกรรมอย่างไรมีนิสัยอย่างไรมีพื้นฐานอย่างไรมีความดีไม่ดีอย่างไรนะครับเราสามารถรับรู้นะครับพฤติกรรมเหล่านี้ได้นะครับโดยอาศัยการรับรู้ทางอายตนะสัมผัสคือการรับฟังบ้างนะครับการรับรู้อย่างนี้สิ่งนี้สำคัญครับเพราะพฤติกรรมอย่างนี้กายหนึ่งวาจาหนึ่งใจเนี่ยเราสามารถรับรู้นะครับต่อสิ่งนี้ได้นะครับเมื่อเรารับรู้ต่อสิ่งนี้ได้ปุ๊บเราสามารถหยั่งเข้าไปในจิตของบุคคลครับสามารถหยั่งเข้าไปในจิตของบุคคลนะครับถ้าเราสามารถหยั่งเข้าไปในจิตของบุคคลได้ปุ๊บเราจะรู้ว่าข้างในนั่นคืออะไรนะครับข้างในนั่นคืออะไรเห็นไหมครับพ่อเราท่านสอนอย่างฉลาดมากผมชอบในอัฏฐะในอัฏฐานในอุบายของพ่อครับของพระพุทธเจ้าท่านสอนเราฉลาดครับสอนให้เราเล่าถึงตัวอุปมาอุปไมยมันเป็นอุบายเพื่อเตือนสติเราจริงๆแล้วเป็นธรรมชาตินะครับเป็นธรรมชาติว่าจุดใดจุดหนึ่งเราต้องสามารถมนสิการนะครับตัวอุปมาอุปไมยตรงนี้ขึ้นมาในจิตไว้ก่อนนะครับท่านถึงบอกว่าเวลาที่จะพูดนะครับจะใช้วาจาจะกระทำสิ่งใดท่านบอกว่าให้ดูก่อนคำพูดนี้เป็นไปเพื่ออะไรนะครับมันเป็นกระจกครับสะท้อนเห็นไหมพฤติกรรมทั้งหมดเป็นเครื่องบ่งชี้ครับให้เราสามารถรับรู้ได้เลยนะครับเหมือนคนเจ็บไข้หมอสามารถรับรู้ได้เลยว่าคนเจ็บไข้นี้เป็นโรคอะไรนะครับเป็นไปเพื่ออะไรนะครับเจ็บไข้อย่างไรมีโรคอะไรมีประมาณเท่าไหร่นะครับเกิดจากอะไรสาเหตุอย่างไรนะครับและต่อไปจะเป็นอย่างไรนะครับนี่คือลักษณะนะครับของหมอที่รักษาคนไข้นะครับถ้าหมอรักษาคนไข้มีความชำนาญในโรคนั้นนะครับจะสามารถรู้ระดับโรคหรือคนไข้นะที่เป็นโรคในระดับนี้ว่าอยู่ในระดับไหนควรจะใช้ยาอย่างไรบ้างรักษาบางอุบายอย่างไรตรงนี้ก็เหมือนกันครับจิตในกรณีที่เราเป็นนักปฏิบัตินี่ก็เป็นสิ่งสำคัญในการวางอุบายในจิตครับเป็นสิ่งสำคัญทำไมพ่อเราท่านถึงให้ฝึกสติสัมปชัญญะให้มากเมื่อมีสติสัมปชัญญะแล้วในปัจจุบันเราต้องรู้ว่าเรากำลังทำอะไรอยู่เมื่อการเรารู้ว่าทำอะไรอยู่คิดอะไรอยู่พยายามหานิมิตหรือเครื่องหมายที่ผมว่านี่ครับดึงมาไว้ก่อนตั้งจิตไว้ก่อนทำไมเวลาท่านบอกเวลาจะไปไหนมาไหนปุ๊บเวลาไปอยู่ในกลุ่มชนอย่างนี้นะครับยิ่งญาติโยมเนี่ยอยู่ในกลุ่มคนเยอะนะครับยิ่งคุยธรรมะกันเนี่ยเยอะมากนะครับจำไว้ว่าเราเป็นนักปฏิบัติสิ่งสำคัญที่สุดพึงได้รู้ครับคืออะไรนะครับมานะเพราะเราอย่าลืมนะว่าเราประพฤติปฏิบัติมาเพื่อละมานะทิฏฐิครับละอัตตาได้ตัวตนนะครับคำพูดเราไม่ได้ผิดหรอกครับจากธรรมแต่คนใช้ธรรมหรือใช้วาจาหรือใช้คำพูดนั่นแหละนะครับมันเป็นตัวขับเคลื่อนนะครับว่าจะเป็นไปในแนวทางไหนเห็นไหมครับตัวนี้สำคัญผมถือว่าความรู้มีเยอะแยะเพราะเรารู้หมดความรู้นะครับแต่ความรู้แจ้งเต็มในปัจจุบันน่ะหายากมากหายากมากเลยครับเราไม่สามารถกำหนดรู้ได้เลยว่าสิ่งที่เราพูดตรงนี้กำลังเป็นไปเพื่ออะไรบางคนใช้คำพูดใช้ธรรมใช้ภาษาของธรรมนะครับเป็นไปเพื่อแสวงหาผลประโยชน์บ้างสาหาผลประโยชน์อย่างไรนะครับอยากให้คนอื่นสรรเสริญบ้างอยากให้เขารู้ว่าเรารู้บ้างนะครับอยากให้เกิดลาภสักการะบ้างเห็นไหมครับผมจึงเทียบบ่อยๆมันเหมือนอะไรอ่ะเพราะมันเป็นเครื่องเตือนสติสิ่งที่ผมพูดมันเตือนสติผมหมดเลยครับผมดึงมาใช้ก่อนหมดนะครับกว่าที่จะดูดรอดมาเป็นวาจามาพูดมาสั่งสอนพวกเราหรือแม้แต่ญาติโยมครูบาอาจารย์ก็ช่างผมต้องมาใช้ก่อนหมดเลยครับอะไรก็ช่างเถอะนะครับผมจึงบอกว่าบางทีเราก็ต้องสอนตัวเองเราเนี่ยครับมันเหมือนเด็กคิดเวลาที่จะสอนเนี่ยเราชอบมองตัวเองว่าเราเหมือนเด็กเด็กอะไรเด็กคนเหมือนที่เอาชุดครูครับมาใส่เด็กคนหนึ่งเอาชุดครูมาใส่แล้วพูดภาษาครูเอาภาษาที่ครูพูดเดี๋ยวเรามาพูด
แต่การใช้ภาษาที่ตัวเองพูดของครูน่ะแล้วเอาชุดของครูมาใส่แล้วอยากให้คนอื่นยอมรับว่าตัวเองเป็นครูนะครับอยากให้หมู่อยากให้เพื่อนยอมรับว่าตัวเองเป็นครูนั่นแหละครับผมจึงชอบที่จะมาสอนตัวเองว่าเราก็เหมือนกันเราเอาชุดพระธงของสัตบุรุษธงของบัณฑิตมาใส่ใช้ภาษาคือการพูดของพระพุทธเจ้าของพระอริยบุคคลท่านของพระอริยวงศ์สงฆ์ท่านเห็นไหมครับคำพูดนี้เป็นบัณฑิตภาษานี้เป็นบัณฑิตคำพูดนี้นะครับเป็นสัตบุรุษคำพูดนี้ภาษาที่เราใช้เป็นอริยธรรมเป็นธรรมของพระอริยะนะครับแต่มันสำคัญที่ว่ามานะและทิฏฐิคือผู้ใช้คำพูดนี้ยังเป็นเด็กอยู่หรือไม่เห็นไหมครับคำสิ่งเหล่านี้นะผมจะต้องยกอุปมาอุปไมยยกบุคลาธิฐานตรงนี้ไว้เป็นเครื่องเตือนสติตัวเองว่าเราเหมือนเด็กไหมเรากำลังต้องการอะไรไหมคำพูดภาษาธรรมที่เรากำลังแสดงอยู่ตรงนี้เป็นไปเพื่ออะไรไหมเป็นไปเพื่อยศถามดาศักไหมเป็นไปเพื่อลาภสักการะไหมเป็นไปเพื่อความยกย่องปอปั้นไหมเป็นไปเพื่อความสรรเสริญไหมเป็นไปเพื่อความเด่นดังไหมเป็นไปเพื่อให้คนอื่นยอมรับไหมเราเป็นเด็กหรือไม่เรากำลังใส่ชุดครูอยู่หรือไม่เรากำลังใช้ภาษาแห่งอริยธรรมนะครับอริยปราชญ์ภาษาของสัตบุรุษภาษาของนักปราชญ์นะครับตรงนี้ครับตรงนี้ครับผมไม่ใช่ว่าผมสอนพวกเราอย่างเดียวผมต้องสอนผมก่อนผมถึงบอกว่าเราจะต้องรู้จักวิธีการรักษาตัวเองก่อนเราจะต้องเป็นแพทย์เราจะต้องเป็นหมอเราจะต้องเป็นพ่อครัวนะครับให้กับตัวเราเองก่อนครับให้กับตัวเองก่อนเราจะต้องสามารถรักษาตัวเราด้วยเราจะต้องปรุงอาหารเราจะต้องเป็นแพทย์เราจะต้องเป็นหมอเราจะต้องเป็นพ่อครัวนะเพื่อกูลกันและกันสิ่งเหล่านี้ต้องถูกประกอบนำมาใช้ครับนำมาใช้ยศอุปมาอุปไมย์ร้อยแปดพันประการก็ช่างจะต้องดึงมาใช้ก่อนดึงมาเป็นเครื่องเป็นนิมิตเป็นเครื่องหมายผมชอบนิมิตเหล่านี้อุปมาเหล่านี้อุปไมย์เหล่านี้เหมือนอะไรครับผมชอบว่าเหมือนไฟครับถ้าไม่มีไฟสองทางเราจะไม่สามารถรู้ว่าทางข้างหน้าของเรามีหลุมมีบ่ออย่างไรนะครับมีสัตว์มีพิษอย่างไรไหมการยกอุปมาตัวหนึ่งขึ้นมาในขณะอยู่ในการเป็นอยู่ร่วมกันเลยครับเหมือนกำลังยกไฟครับจำง่ายคือการยกไฟขึ้นมาเพื่อให้รู้ว่าสิ่งที่เราจะพูดตรงนี้เป็นไปเพื่ออะไรครับสิ่งนี้เหมือนกันครับเป็นการยกไฟขึ้นมาสติสัมปชัญญะครับยกอุปมาอุปไมยขึ้นมานะครับมาเป็นอุบายนะเพื่อที่จะได้ตรวจสอบตัวเราเองก่อนเห็นไหมครับทำไมถึงบอกว่าเวลาที่เราคุยธรรมะญาติโยมนะครับใครก็ช่างให้คิดว่าเรากำลังปรุงอาหารนะเรากำลังเอาอาหารมาแบ่งกันกินนะอย่าให้อาหารนี้เป็นพิษนะครับเดี๋ยวมันจะท้องเสียเดี๋ยวมันจะท้องร่วงเดี๋ยวจะทำให้เราตายเจ็บป่วยนะนอนทุรนทุรายนะครับไปอยู่ห้องนอนทุรนทุรายแล้วอึดอัดทุกข์ขับข้องในหัวจิตหัวใจโกรธเกลียดเห็นไหมครับอย่าให้วาจานี้เป็นหอกเป็นเหลาทิ่มแทงกันและกันออกจากการไปอยู่ร่วมกันและใช้เมียดาบข้ามหันเพื่อชัยชนะนะครับแห่งกันและกันนี่เห็นไหมครับสิ่งเหล่านี้เวลาที่จุดหนึ่งเราจะถูกดึงมาประกอบต้องประกอบนะครับแม้แต่ความผิดพลาดใดๆก็ตามเธอให้คิดสิว่านั่นคือกระจกเงาเป็นของดีนะครับเป็นตัวเกื้อกูลเราเรารู้ว่าอะไรเปื้อนหน้าเราก็เพราะว่าเราอาศัยกระจกเงาบางทีการเป็นอยู่ร่วมกันนะครับว่ากล่าวตักเตือนกันเกื้อกูลกันในกันคือกระจกเงาแก่กันและกันเราควรที่จะขอบคุณคนอื่นที่เขาได้ชี้บอกนะครับในการที่เราจะได้แก้ไขและปรับปรุงตัวเราเองเห็นไหมครับเราจะต้องขอบคุณคนอื่นเห็นไหมถ้าเราเริ่มคิดเป็นนะครับเราจะเริ่มมีปัญญาแต่เมื่อมันมีกระทบกระทั่งก็ลองเอาดูซิดูเอาใจเข้ามาใส่ใจเราสินักปราชญ์เขามองกันที่ไหน
มองกันที่ความอภัยอภัยทานพระพุทธเจ้าเคยสอนเราไหมความเมตตาสอนเราไหมมาจากไหนครับมาจากหัวใจของเราเครื่องหมายคือสติและปัญญาธงนะครับของพวกเราสติสมาธิปัญญาคือธงเนี่ยเป็นเครื่องหมายสำหรับพวกเราเห็นไหมครับสิ่งนี้สำคัญผมถือว่าสำคัญมากเพราะผมถือว่าถ้าเราจะรู้อะไรมันต้องมีการยกไฟขึ้นมานะเพื่อให้เรารู้แจ้งว่าอะไรอยู่ข้างหน้าเราการยกอุปมาอุปไมยก็คือการยกไฟนะครับส่องทางให้เราเห็นในแต่ละจุดท่านต้องฉลาดกับตัวเองให้มากความฉลาดกับตัวเองไม่มีใครสอนใครได้เลยครับผมครูบาอาจารย์เนี่ยแต่พ่อเราคือพระพุทธเจ้านะครับท่านได้แต่สอนเราครับแต่การประพฤติปฏิบัติมันอยู่ที่ตัวเราทั้งหมดเลยเห็นไหมครับพ่อเราเคยพูดไหมเวลาที่เรามีความรู้นี่พ่อเราเคยพูดให้ฟังนะลองยกอุปมาของพ่อเรานะท่านพูดถึงว่าไม้ดอกนะครับมีสีสวยงามแต่ไม่มีกลิ่นมันเหมือนว่าอัฏฐภาสิตที่เรารู้แล้วไม่นำพามาประพฤติปฏิบัติครับเรายกนิมิตตัวนี้อันหนึ่งนะแต่วาจาสุภาษิตนะครับตรงนี้ถ้าเรารู้แต่ภาษิตรู้ภาษารู้วาจารู้คำสอนพระพุทธเจ้าแต่เราไม่นำพามาประพฤติปฏิบัติมันเหมือนว่าดอกไม้มีสีแต่ไร้กลิ่นครับแต่ถ้าเรารู้ภาษิตด้วยรู้ภาษาด้วยรู้คำสอนพ่อเราด้วยแล้วนำเอาภาษาคำสอนภาษีนั้นมาประพฤติปฏิบัติให้รู้จริงเห็นจริงตามเป็นจริงในคำสอนนั้นเหมือนอะไรครับเหมือนกับดอกไม้มีสีสวยงามดอกไม้มีสีสวยงามแล้วก็ยังมีกลิ่นด้วยครับเข้าใจไหมสิ่งนี้ก็เหมือนกันภาษิตของพ่อเราคือภาษิตของนักปราชญ์ภาษิตของพ่อเราคือภาษิตของสัตบุรุษคำสอนของพ่อเราครับสวยงามมากถ้าเรามีแต่คำสอนท่านก็บอกว่ามันเหมือนอะไรอีกอุปมาท่านเหมือนว่าบุคคลผู้เลี้ยงโคแต่ไม่ได้ดื่มนมโคครับเห็นไหมครับท่านก็เทียบมาอีกก็เหมือนอะไรอีกล่ะครับเหมือนทัพพีนะครับไร้รู้ลดเกลื่อนเห็นไหมสิ่งเหล่านี้พ่อเราท่านยกมาเป็นบุคลาธิฐานมาเป็นเครื่องมือมาเป็นอุปกรณ์นะครับมาเป็นอุปมาอุปไมยเพื่อแสดงให้เราได้รู้ว่าปัจจุบันขณะนะครับเราสมควรที่จะกระทำอย่างไรหรืออะไรในเวลานี้นี้นะครับสิ่งเหล่านี้ครับเป็นเครื่องเตือนสติเรานะครับมันเป็นสิ่งสำคัญนะครับเยอะมากเลยพ่อเราคือพระพุทธเจ้าท่านกล่าวถึงสิ่งนี้ครับเห็นไหมเพื่อเป็นเครื่องเตือนสติเราครับเพื่อเป็นเครื่องเตือนสติเห็นไหมถ้าเราเป็นนักปฏิบัติเราจะต้องลองมองในมุมนี้ครับเป็นสิ่งสำคัญมากเลยนะครับความรู้นั่นถูกแล้วนะครับแต่ความจริงคือพวกเรานะครับต้องเดินไปแล้วนะจำไว้นะครับ ความรู้ความโกรธความหลงนะมรรค8นะสติปัฏฐาน4นะพละ5นะอินทรีย์5โพชฌงค์7ทั้งหมดนะครับไม่ได้อยู่ในตำรานะครับนั่นแค่ความรู้นะครับความจริงทั้งหมดมันอยู่ในใจเราครับความจริงมันอยู่ในตัวนะความรู้กวดหลงอ่ะเราไปศึกษากันแต่ในตำรามานะและทิฏฐิเรารู้แต่อยู่ในตำรามรรค8รู้แต่ในตำราพูดชุงเจ็ดในตำราแต่รู้ไหมว่าปัจจุบันขณะเราไม่รู้อะไรเลยการที่ท่านบอกว่าเราไม่รู้อริยสัจบุคคลผู้ไม่รู้อริยสัจสัตว์โลกไม่รู้อริยสัจนะครับไม่ใช่ว่าไม่รู้ในตำรานะครับแต่ที่ท่านพูดกล่าวถึงนั่นคือการไม่รู้สิ่งที่ปรากฏเกิดขึ้นในจิตคือมรรคไม่มีอยู่ในจิตครับอริยสัจไม่ปรากฏเกิดในจิตครับโพชฌงค์7ไม่ปรากฏเกิดในจิตครับเห็นไหมอิทธิบาท4ไม่ปรากฏเกิดในจิตสัมมาประธาน4พละ5อินทรีย์5นะไม่ปรากฏเกิดในจิตครับ
ที่ท่านว่าไม่รู้ไม่ใช่ไม่รู้ในตำราแต่นั่นคือการกล่าวถึงว่าไม่รู้ในจิตครับเห็นไหมนะครับไม่รู้ในจิตถึงบอกว่าเรารู้ไหมการที่เรายกอุปมาอุปไมยเหล่านี้ยกอุบายเหล่านี้เพื่อเป็นเครื่องเตือนสติเรานะครับเพื่อเป็นกระจกสะท้อนส่องให้เราเห็นเงาตัวเองนะเพื่อเป็นไฟส่องแสงสว่างในการเดินทางของเรานะครับเพื่อเป็นเครื่องหมายเป็นนิมิตเป็นเครื่องรู้นะครับให้เราประพฤติปฏิบัติให้เราเดินทางไปนะครับนี่ไงนะครับมากพ่อเราเคยพูดไว้เยอะมากเลยถ้าเราเคยฟังกันศึกษาอ่านพระไตรปิฎกเราจะเห็นเลยว่าคำที่พ่อเราท่านยกอุปมาอุปไมยนั้นมากนะมากๆนะครับท่านเทียบให้เราฟังเยอะแม้แต่การครบมิตรท่านก็พูดให้ฟังทั้งหมดเลยครับท่านว่าการครบมิตรเนี่ยอันตรายมากท่านก็ยังว่าอยู่มันเหมือนอะไรล่ะท่านบอกว่ามันเหมือนว่าหญ้าคานนะครับไปห้อยนะครับปลาเน่าที่เป็นพวงอยู่ท่านบอกว่าหญ้าคามันก็จะติดกลิ่นของปลาเน่ามาด้วยไปหญ้าคานะครับท่านบอกว่าใจเราก็เหมือนกันเวลาเราไปอยู่กับอันดาพานไปคุกคีกับอันดาพานเราจะเห็นว่ามันติดกลิ่นมาด้วยนะครับกลิ่นอะไรรู้ไหมมาหน้าที่ถี่เวลาเราได้ไปฟังความโกรธเกลียดเวลาที่เราไปฟังแล้วมันติดใจมาด้วยครับนั่นคือความเน่าเหม็นนะความโกรธเกลียดมันคือสิ่งที่เน่าเหม็นครับติดใจเรามาด้วยนะครับไปฟังคำของอันดาพานไปฟังคำของคนมีมาหน้าและทิฏฐิไปฟังคนโลภคนโกรธคนหลงนะครับเวลาเราไปนั่งไปอยู่ในกลุ่มก้อนตรงนั้นจิตมันติดมาด้วยเห็นไหมครับท่านก็บอกว่าเหมือนกันบัณฑิตก็เหมือนกันไม่ต่างกันท่านบอกว่าเหมือนกับใบไม้ห่อนะแก่นกิจสนานะครับเหมือนกันครับรากกิจสนาใบไม้ที่ไปห่อของหอมนะครับใบไม้นี่ก็จะมีกลิ่นของกิจสนาหรือกลิ่นของหอมติดมาด้วยท่านใดชั้นใดกับชั้นนั้นท่านก็สอนเรานะครับเวลาเราไปอยู่กับบัณฑิตคุกคีอยู่กับสัตบุรุษนะครับคุกคีอยู่กับนักปราชญ์สิ่งที่เราติดเวลาเราไปฟังเราไปรับรู้ติดมาด้วยนั่นคืออะไรครับปัญญาศีลสมาธิและปัญญาความรู้ชอบนะครับความชอบธรรมความดีงามเวลาได้ฟังแล้วก็รู้สึกว่าเออนะครับมีความอิ่มเอิบในใจฟังแล้วได้รู้จักการละการจางการขายการวางเห็นไหมครับนั่นคืออะไรครับถึงบอกว่ามันเหมือนผ้าเรานี่เด็กเห็นไหมวันนั้นที่เราไปงานนะครับที่ญาติโยมขึ้นบ้านนะเราไปนั่งอยู่ตรงนั้นกลิ่นควันไฟก็จะติดผ้าเรามาด้วยครับเห็นไหมบางทีไปนั่งอยู่ข้างศพเน่าเหม็นเนี่ยกลิ่นศพก็จะติดผ้าเรามาด้วยนะเห็นไหมครับนั่นคืออะไรครับเหมือนกันเนี่ยจำไว้นะครับการเข้าไปคุกคีนะกับกลุ่มคนนะครับลองพิจารณาไต่ตรองไข้ควรดูนะครับคำพูดกิริยาความเป็นไปเราสามารถรับฟังได้รับรู้ได้ครับเพราะอะไรเพราะเราท่านสอนให้เราจำแนกมิตรไว้หมดแล้วแหละครับว่าคำพูดของมิตรที่เป็นอันธพาลพูดไปในแนวทางไหนกับคำพูดของมิตรที่เป็นสัตบุรุษหรือบัณฑิตพูดไปในแนวทางไหนเห็นไหมครับสิ่งเหล่านี้พอเรายกขึ้นมาทั้งหมดให้เราได้ศึกษาให้เราได้เรียนรู้นะครับนี่อีกส่วนหนึ่งนะครับทีนี้เรามาพูดถึงเรื่องของส่วนญาติโยมทีนี้อุปนิสัยของญาติโยมเนี่ยในการทำหน้าที่การงานก็ต่างกันอีกนะครับญาติโยมจะเจอปัญหามากกว่าเราเยอะเลยญาติโยมเนี่ยเพราะอะไรครอบครัวพี่น้องพ่อแม่ลูกหรือตัวเมียต่างกันมากเห็นไหมครับญาติโยมนี่ก็เหมือนกันครับลองมองดูนะครับบางทีเนี่ยการที่เราไปอยู่ในกลุ่มของบุคคลในหน้าที่การงานก็ช่างลองมองดูนะครับลองมองดูคนแต่ละคนนิสัยต่างกันครับคนแต่ละคนนิสัยต่างกันพวกเราเห็นไหมผมจึงพูดบ่อยๆว่าเราเห็นไหมล่ะภูเขาตรงที่เรานั่งอยู่ตรงนี้ป่าภูเขาต้นไม้พืชพันธุ์รู้ไหมว่าพืชพันธุ์นะครับมันจะมีความแตกต่างกันเลยครับอายุก็ต่างกันนะครับมีความแตกต่างกันถึงบอกว่าลองมองง่ายๆนะอ้อยก็มีรสหวานอย่างนึงนะครับบอระเพ็ดก็มีรสขมมะนาวก็มีรสเปรี้ยวนะครับพริกก็มีรสเผ็ดนะครับเนี่ยคื
ื่อมีรสเค็มนะครับสิ่งเหล่านี้นะครับเนี้ยเรามาปลูกนะเอามารวมกันมาวางอยู่ใกล้กันก็ช่างเมล็ดพันธุ์เนี่ยเหล่านี้นะครับเมื่อเติบโตขึ้นมาก็จะเป็นพืชพันธุ์ของตัวเองครับเป็นพืชพันธุ์ของตัวเองแต่เราเนี่ยครับเราจะอยากให้มะนาวนะครับมันมีรสเผ็ดมันก็ไม่ได้ครับเราอยากให้พริกนะครับมันมีรสหวานก็ไม่ได้นะครับเราอยากให้อ้อยนะครับมันมีรสขมก็ไม่ได้ครับอ้อยก็มีรสหวานของมันอย่างนั้นพริกก็มีรสเผ็ดของมันอย่างนั้นนะครับบัวพริกก็มีรสขมของมันอย่างนั้นนะครับอ้อยก็มีรสหวานอย่างนั้นนะครับเหมือนกันครับทุกคนที่รายการเป็นอยู่ร่วมกันจะริดนิสัยย่อมมีความต่างกันบ้างเป็นธรรมดานะครับเราจะให้คนอื่นได้ดังใจเรามันไม่ได้หรอกครับขนาดมือเรายังมี5นิ้วเลยเห็นไหมมือ5นิ้วของเราเนี่ยนะครับลองมองดูสิมันจะมีความต่างเลยครับเห็นไหมมันจะมีความต่างเลยนะครับเราจะให้นิ้วโป้งเราให้เหมือนกับนิ้วชี้ไม่ได้ครับเราจะให้นิ้วชี้ให้เหมือนกับนิ้วกลางไม่ได้เราจะให้นิ้วกลางให้เหมือนกับนิ้วนางให้นิ้วนางเหมือนกับนิ้วก้อยไม่ได้ไงครับไม่ได้นะครับเวลาเราเป็นอยู่ร่วมกันเนี่ยให้มองซิว่ามันเป็นนิ้วมือเวลาเราเป็นอยู่ร่วมกันนะให้มองซิว่านะครับมันเหมือนพริกคนหนึ่งปากและวาจานะครับเผ็ดแสบเห็นไหมครับอีกคนหนึ่งปากเปรี้ยวนะครับรสเปรี้ยวครับอีกคนหนึ่งปากหวานรสหวานอีกคนหนึ่งปากขมรสขมวาจานั่นแหละครับเจ้าดิบนิสัยคิดสิว่านั่นคือพืชพันธุ์หรือเผ่าพันธุ์หรือพันธุกรรมของพวกเขาครับเราอย่าให้เขาเป็นในสิ่งที่เราเป็นเลยเดี๋ยวเราจะทุกข์นะครับเดี๋ยวเราจะทุกข์มันจะเป็นปัญหาสำหรับพวกเราเราต้องเข้าใจในสิ่งที่เขาเป็นเราเข้าใจนิ้วโป้งเราเข้าใจนิ้วชี้เราเข้าใจนิ้วกลางเราเข้าใจนิ้วนางเราเข้าใจนิ้วก้อยนะครับนิ้วก้อยนางกลางก้อยอย่างนี้ยังสามารถนะครับเป็นอยู่ร่วมกันได้เลยดูป่าไม้สิครับดูป่าไม้พืชพันธุ์มีรสต่างกันมากพืชพันธุ์ก็ต่างกันด้วยอายุก็ต่างกันด้วยต้นเล็กก็มีต้นใหญ่ก็มีอายุยืนก็มีอายุไม่ยืนก็มีเห็นไหมครับสิ่งเหล่านี้นะครับแต่ทำไมป่ายังอุดมสมบูรณ์จังเลยครับป่าก็ยังเป็นป่าอยู่อย่างนั้นนะครับทำความอุดมสมบูรณ์เกิดขึ้นด้วยแล้วก็พืชพันธุ์ก็อยู่ต่างกันด้วยนะครับมีพันธุกรรมที่ต่างกันด้วยมีเมล็ดต่างกันด้วยมีดอกผลที่ต่างกันด้วยมีรสชาติที่แตกต่างกันด้วยครับแต่ทำไมเขาอยู่ร่วมกันได้ครับเพราะนั่นคือทุกคนให้อิสระให้ความเป็นในสิ่งที่เขาเป็นไม่ก้าวก่ายกันใดกันนะครับชั้นใดกว่าชั้นนั้นการที่เราอยู่ในองค์กรอยู่ในบริษัทในหน้างานอยู่ในการงานในสังคมส่วนไหนก็ตามเถอะนะครับเรานะครับอย่าให้คนอื่นเป็นนะครับในสิ่งที่เราอยากให้เขาเป็นครับถ้าเราเป็นในสิ่งที่เราเป็นนะครับเรายอมรับเป็นในสิ่งที่เราเป็นและยอมรับคนอื่นในสิ่งที่เขาเป็นนะครับเราจะไม่ทุกข์กับคนอื่นครับเราเข้าใจในสิ่งที่เขาเป็นอย่าให้เขาเป็นในสิ่งที่เราอยากให้เขาเป็นเพราะขนาดเราแท้ๆคนอื่นเขาอยากให้เราเป็นเรายังเป็นไม่ได้เลยครับเราจะให้คนอื่นเป็นในสิ่งที่ใจเราอยากให้เขาเป็นได้อย่างไรท่านรู้ไหมเราลองมองโดยส่วนกว้างสิครับหน้าที่การงานก็ยังมีแตกต่างกันเลยเห็นไหมบางคนก็เป็นหมอเห็นไหมเล่านะครับบางคนก็เป็นตำรวจเห็นไหมนะครับบางคนก็เป็นครูเห็นไหมบางคนก็เป็นทนายความนะครับบางคนก็เป็นพ่อค้าเป็นชาวไร่และชาวนาเห็นไหมครับเราเป็นครูเราอยากให้ทุกคนเป็นครูเหมือนเราได้ไหมนะครับเราเป็นตำรวจเราอยากให้ทุกคนเป็นตำรวจเหมือนเราได้ไหมเราเป็นแพทย์เป็นหมออยากให้ทุกคนเป็นแพทย์เป็นหมอได้ไหมเราเป็นเกษตรเราเป็นชาวนาอยากให้ทุกคนเป็นเกษตรหรือชาวนาได้ไหมนะเราเป็นทหารอยากให้ทุกคนเป็นทหารแบบเราได้ไหมไม่ได้นะครับเหมือนกันครับทุกคนเขาก็เป็นในสิ่งที่เขาเป็นมีจริตนิสัยมีความชอบความพอใจที่แตกต่างกันไป
ถ้าเราเริ่มเข้าใจอย่างนี้ว่ามันเป็นอย่างนี้จริงๆครับอย่าไปฝืนธรรมชาติสิธรรมชาติแสดงให้เราเห็นอยู่นะว่าทุกสิ่งทุกอย่างมีความเป็นอย่างนี้จริงๆครับทุกสิ่งทุกอย่างมีความเป็นอย่างนี้จริงๆอย่าไปฝืนธรรมชาติครับถ้าเราไม่ฝืนธรรมชาติเราจะสามารถกลมกลืนกับธรรมชาติได้นะเราจะไม่ทุกข์นะครับไม่ทุกข์เรารู้ว่ามะนาวคือมะนาวครับอย่าไปฝืนมะนาวเลยมะนาวมีรสเปรี้ยวอย่าให้มะนาวมีรสหวานเหมือนตัวเองถ้าตัวเองเป็นอ้อยนะหรือถ้าตัวเองเป็นบัวลาพิษนะก็อย่าให้มะนาวอย่าให้พิษมามีรสขมเหมือนตัวเองเลยนะครับถ้าตัวเองเป็นพิษมีรสเผ็ดก็อย่าให้อ้อยนะครับอยากให้อ้อยนะอยากให้อ้อยมามีรสเผ็ดเหมือนตัวเองอยากให้บัวลาพิษมามีรสเผ็ดของตัวเองนะครับอยากให้มะนาวมามีรสเผ็ดเหมือนตัวเองนะครับถ้าเราเปิดใจกว้างๆยอมรับนะครับในสิ่งที่ทุกคนเป็นนะครับยอมรับซึ่งกันและกันนะครับเราจะไม่บังเบียดกันและกันครับเราจะไม่บังเบียดกันและกันครับเห็นไหมถ้าเราเริ่มเข้าใจในวิธีการคิดเราจะไม่ทุกข์นะครับไม่ทุกข์หรอกแต่ถ้าเราทุกข์เพราะเราไม่เข้าใจเห็นไหมครับถึงบอกว่าลิงไงทำไมอ่ะเมื่อเห็นคนๆนี้มาเออก็ดูสิก็เราคิดว่ามันเป็นลิงเมื่อเราไม่เข้าใจลิงเราจะทุกข์กับลิงทุกข์เพราะอะไรลิงไม่อยู่นิ่งทุกข์เพราะอะไรลิงมันดื้อทุกข์เพราะอะไรลิงมันซนทุกข์เพราะอะไรล่ะครับทุกข์เพราะเราไม่เข้าใจนิสัยลิงครับเราจะให้ลิงได้ดั่งใจเราอย่างนั้นหรือเราจะให้ลิงมันนั่งนิ่งเราจะให้ลิงมันไม่ดื้อไม่ซนถ้าเราต้องการให้ลิงมันได้ดั่งใจเราจะทุกข์เราจะไปโทษลิงได้ไหมโทษลิงไม่ได้ครับตรงนี้คือนิมิตตรงนี้คือนิมาเครื่องหมายตรงนี้คืออุปมาอุปไมย ตรงนี้คืออรรถอุบายให้เราไปมองคนนะครับเวลาที่เราคนเห็นคนอื่นที่ไม่ได้รังใจเราจงคิดสิว่าตัวเองไม่เข้าใจลิงครับเราจะทุกข์เราจะเป็นบ้าเพราะเราไม่เข้าใจลิงครับถ้าเราเข้าใจว่าลิงมันเป็นอย่างนั้นธรรมดามันดื้ออย่างนั้นธรรมดาหน้าที่เราคือก็ทำความเข้าใจในนิสัยและพฤติกรรมของลิงอย่าไปเปลี่ยนลิงให้ได้ดังใจตัวเองมันจะทุกข์เข้าใจไหมสิ่งนี้เหมือนกันครับลองวางนิมิตตรงนี้ไว้ในจิตลองจุดไฟตรงนี้ขึ้นมาในสติปัญญาลองทำนิมิตเครื่องหมายตรงนี้ไว้ต้องตั้งจิตอย่างนี้ไว้ว่าเราไม่สามารถเปลี่ยนลิงได้แต่เราสามารถเปลี่ยนความคิดของตัวเราเองได้เพื่อให้เข้าใจนิสัยลิงแค่นั้นเองครับเราก็จะไม่ทุกข์กับลิงครับคนทุกคนไม่ต่างกันครับไม่ต่างกันนะครับคนนี้มีจริตอย่างนี้นิสัยอย่างนี้ครับคนนี้มีตริตอย่างนี้นิสัยอย่างนี้จึงเทียบชอบเทียบบ่อยๆไงที่พ่อเราท่านพูดถึงว่าสัตว์6ชนิดที่มาผูกรวมกันนะครับอันหนึ่งคืองูงูเคยอาศัยอะไรอยู่งูอาศัยที่อาศัยของงูก็คือจอมปลวกรูนะครับอาหารของงูก็มีอารมณ์ของงูก็มีที่คู่จรของงูก็มีเห็นไหมครับอันที่สองคืออะไรจระเข้อาศัยอยู่ในน้ำสัตว์ขึ้นบกขึ้นน้ำนะครับหากินมีที่อาศัยมีที่คู่จรนะครับมีอารมณ์มีอาหารของตัวเองนะอีกอันหนึ่งคืออะไร หมาจิ้งจอกหมาป่านะครับอาศัยกินศพอาศัยกินของเน่าบ้างนะอาศัยอยู่ในป่าช้าบ้างอาศัยอยู่ในป่ามีที่คู่จรมีอารมณ์เป็นของตัวเองอีกอันหนึ่งคืออะไรครับหมาบ้านก็เหมือนกันครับอาศัยอยู่กับคนอาศัยอยู่ที่บ้านมีอาหารมีที่อยู่มีที่โคจรของตัวเองเห็นไหมครับอีกอันหนึ่งคืออะไรนะครับคือนกอาศัยอยู่ในป่านะครับบินโดยบินไปกลางอยู่ในอากาศนะครับเห็นไหมมีอาหารมีอารมณ์มีที่อาศัยของตัวเองอีกอันหนึ่งคืออะไรคือลิงอาศัยอยู่ในป่ามีอาหารมีที่โคจรนะครับมีอารมณ์เป็นของตัวเองถ้าเรามาเทียบคำสอนพ่อเราอย่างนี้อุปมาอย่างนี้เราจะเข้าใจครับว่าเราไม่จำเป็นต้องไปเปลี่ยนใครให้เป็นในสิ่งที่เราเป็นหรือ
ไปอยากให้เขาเป็นในสิ่งที่เราเป็นครับทิฏฐิของคนนี้พูดอย่างนี้การเป็นอยู่ของคนนี้เป็นอย่างนี้นะครับพฤติกรรมของคนนี้เป็นอย่างนี้อาหารของคนนี้เป็นอย่างนี้นั่นคือพืชพันธุ์หรือเผ่าพันธุ์ของบุคคลหรือกรรมของบุคคลย่อมมีความแตกต่างอย่างนั้นเป็นธรรมดาครับถ้าเราเริ่มเข้าใจอย่างนี้เราจะไม่เปลี่ยนคนอื่นครับแค่เราเปลี่ยนตัวเองก่อนเราจะต้องไม่ชนะคนอื่นกลับมาเรียนรู้วิธีการคิดเพื่อที่จะชนะตัวเองครับเปลี่ยนวิธีคิดของตัวเราครับเพื่อที่จะเป็นอยู่ร่วมกันกับคนอื่นได้ครับเชื่อไหมสิ่งที่เรียนมาทั้งหมดโมจระเข้นะครับหมาป่าหมาบ้านนกลิงสามารถอยู่ในป่าสามารถอยู่ในโลกนี้ได้นะครับด้วยความสามัคคีเป็นอยู่ด้วยความสงบสันติไม่บังเบียดกันในการเลยนะสัตว์เหล่านี้ไม่บังเบียดกันในการนะครับเพราะต่างคนต่างรู้จริตต่างสิ่งต่างรู้นิสัยต่างสิ่งต่างรู้การโคจรของกันและกันต่างสิ่งต่างรู้อาหารของกันและกันไม่ก้าวก่ายลิง ไม่ไปบังคับให้งูมีอาหารแบบตนเองมีพฤติกรรมแบบตนเองมีนิสัยแบบตนเองมีบ้านเรือนแบบตนเองมีที่อิงอาศัยแบบตนเองทำไมงูก็ไม่ไปบังคับให้จระเข้นะครับมามีอาหารแบบตนเองมาอาศัยแบบตนเองมีที่อยู่แบบตนเองมีการคุยกันแบบตนเองจระเข้ก็ไม่ไปบังคับสุนัขจิ้งจอกให้มาเป็นสัตว์ครึ่งบกครึ่งน้ำเหมือนตัวเองสุนัขจิ้งจอกก็ไม่ไปบังคับหมาบ้านสุนัขบ้านนะครับให้มามีพฤติกรรมหรือความอิงอาศัยหรือความเป็นอยู่หรืออาหารแบบตนเองเห็นไหมครับเมื่อแต่หมาบ้านก็ไม่ไปบังคับนกให้มามีพฤติกรรมมีอาหารมีการอิงอาศัยมีการโคจรแบบตนเองนั่นคือสัตว์ทุกหมวกชนิด สามารถเป็นอยู่ร่วมกันได้อยู่ในป่าหนึ่งอย่างสงบอย่างสันติอย่างมีความสุขเพราะอะไรครับไม่ก้าวก่ายกันและกันครับถูกไหมมันก็เหมือน การที่เราปลูกผลไม้นะครับไว้ในป่าอย่างนี้ไว้ในสวนอย่างนี้เอาง่ายๆครับเอาแค่ที่ที่หนึ่งอ่ะกระบะหนึ่งก็ได้เหมือนแม่ปลูกพืชผักสวนครัวอย่างนี้นะครับเราเอามะนาวมาปลูกสิในกระบะเดียวกันเนี่ยนะครับในพื้นที่เดียวกันนะครับเอาพริกมาปลูกสินะครับเอาบัวพืชมาปลูกก็ได้นะครับเอาอ้อยมาปลูกสินะครับท่านรู้ไหมว่าปลูกในพื้นที่เดียวกันแท้ๆเนี่ยเวลาเติบโตขึ้นมาเนี่ยไม่ใช่ว่าบัวพิษมันจะเปลี่ยนเป็นรสหวานนะไม่ใช่ว่าอ้อยหวานหวานนี่มันจะเปลี่ยนเป็นรสเผ็ดนะไม่ใช่ว่าพริกเนี่ยมันจะเปลี่ยนเป็นรสขมนะนะครับไม่ใช่ว่านาวเนี่ยมะนาวเนี่ยมันจะเปลี่ยนเป็นรสเผ็ดนะมันก็มีพืชพันธุ์ของมันครับเข้าใจไหมอยู่ในพื้นที่เดียวกันแท้ๆปลูกติดกันด้วยให้อาหารแบบเดียวกันด้วยให้น้ำแบบเดียวกันด้วยอยู่ในพื้นที่เดียวกันด้วยนะครับปลูกพร้อมกันด้วยรสชาติมันมีความแตกต่างคือมันมีเอกลักษณ์ของมันมีคุณลักษณะของมันเหมือนกันครับการเป็นอยู่ร่วมกันก็เหมือนกันขนาดพี่น้องน่ะนิสัยยังไม่เหมือนกันเลยเห็นไหมเล่าเห็นไหมล่ะครับพี่น้องนิสัยยังไม่เหมือนกันเลยนะครับบางคนก็ดีดีบางคนก็ฉลาดบางคนก็งูนะครับบางคนก็ไม่รู้เรื่องเห็นไหมขนาดพี่น้องคานตามกันมานี่นิสัยยังไม่เหมือนกันเลยครับแล้วเราล่ะครับการเป็นอยู่ของเราล่ะการเป็นอยู่ร่วมกันการทำงานร่วมกันอยู่ในสังคมอยู่ในบริษัทอยู่ในองค์กรเราจะให้คนนี้เหมือนกันจะให้คนนี้เป็นอย่างนี้ให้ได้อย่างนี้อันนี้มันง่ายอยากให้มันฉลาดไอ้คนฉลาดมันอย่างนี้อย่างนี้มันไม่ได้ไงครับขนาดพี่น้องคานตามกันมาเป็นพี่น้องเป็นพ่อแม่เดียวกันเนี่ยนิสัยยังต่างกันเลยเห็นไหมครับว่าจะให้คนอื่นมีนิสัยอย่างนี้ให้เราได้ดังใจอย่างนี้ให้ได้ดังใจเราอย่างนี้ถ้างั้นคนทั้งหมดในร้อยในล้านในพันเนี่ยนะครับร้อยล้านหนึ่งถ้า
ั้งหมดเราชอบอะไรล่ะครับคนอื่นก็ชอบในสิ่งที่เราชอบสิครับวันนี้เราชอบกินก๋วยเตี๋ยวคนทั้งโลกนี่ก็ต้องชอบกินก๋วยเตี๋ยวแบบเรานี่สิครับเห็นไหมนะครับหรือเราเป็นโรคคนอื่นก็เป็นโรคเดียวกับเราสิครับถ้าผู้ชายทั้งโลกนี้ชอบผู้หญิงคนเดียวกันนี่งานเข้าถ้าผู้หญิงทั้งโลกนี้ชอบผู้ชายคนเดียวกันก็งานเข้าอยู่ละครับมันไม่มีเลยครับเห็นไหมถ้าเรามองอย่างนี้สิครับมองอย่างนี้ได้ไหมใจเราในสิ่งที่เราว่าชอบอะกินบ่อยๆพักหนึ่งเราก็เริ่มไม่ชอบแล้วนะเราชอบอะไรเมื่อถ้าชอบเอาเจียบองก็ได้เอาเจียบองนี่อีสานแท้ๆอะไรเนี่ยเห็นไหมเขาเอาเจียบองมาให้จับคุณมือ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 เนี่ยอันไหนเนี่ยเอาเจียบองมาให้ก็ได้เนี่ยจับคุณมือก็บวกพักคุณมือบอกโอ้มือดีแซ่บมากหลายมากหลายเอาให้เนื้อหาให้สักสามเดือนหนึ่งเยอะแล้วเห็นบอกเห็นเจียบองบอกเออเยอะแล้วเนี่ยสิ่งที่เราชอบคิดว่าเราชอบมันไม่ใช่หรอกครับไม่ใช่ว่าสิ่งที่เราชอบคุณอื่นจะชอบไม่ใช่สิ่งที่เราเป็นคนอื่นเขาจะเป็นนะครับไม่ใช่สิ่งที่เราเรียกว่าใช่คนอื่นจะใช่ครับถึงบอกว่ามันมีความต่างกันไงครับมันมีความต่างกันอย่างนั้นนะครับหน้าที่เราก็เห็นอยู่เห็นไหมบางคนเขามีความชอบหน้าที่อะไรล่ะเป็นตำรวจเป็นทหารเป็นแพทย์เป็นหมอเป็นครูเป็นอาจารย์นะสุดท้ายเห็นไหมล่ะอย่างพวกเราจะเป็นพระเป็นครูบาอาจารย์เลยเห็นไหมนี่ยังไงครับก็คือพันธุกรรมหรือกรรมที่แตกต่างกันแต่เราก็สามารถที่จะเป็นอยู่ร่วมกันได้ไม่ใช่หรือครับผมจะต้องบังคับพวกเราญาติโยมทั้งหมดต้องบวชอย่างนั้นหรือนะครับไม่ใช่หรือครับพืชพันธุ์ในป่าใหญ่ตอนมาผืนขึ้นมามีเมล็ดพันธุ์ที่ต่างกันมีรูปประพันธ์สันฐานที่ต่างกันมีรูปลักษณ์ที่ต่างกันมีรสที่แตกต่างกันแต่ก็ยังสามารถยืนต้นนะครับอยู่ในป่าใหญ่ร่วมกันได้ทั้งหมดเลยนะครับเป็นอยู่อย่างนั้นอย่างสงบเหมือนกันไงครับถ้าเรายอมรับซึ่งกันและกันเข้าใจในความเป็นกันและกันไม่ก้าวก่ายกันและกันยอมรับในสิ่งที่เขาเป็นยอมรับในสิ่งที่เราเป็นนะครับเราชอบอะไรเราก็ชอบสิ่งนี้คนอื่นชอบยังไงเขาก็ชอบสิ่งนั้นต่างคนก็ต่างเป็นในสิ่งที่ตัวเองเป็นไม่บังเบียดกันในการไม่ก้าวก่ายกันในการเราก็จะไม่ทุกข์ขัดถึงบอกว่ามันมีปัญหาก็เพราะว่าเราไม่เข้าใจในสิ่งที่คนอื่นเขาเป็นและก็ไม่เข้าใจในสิ่งที่ตัวเราเป็นนะครับนี่แต่หลักการบริหารชีวิตนะครับผมก็ว่าเอาง่ายๆหลักการบริหารชีวิตมันไม่ยากเลยในการดำเนินชีวิตตรงนี้ญาติโยมไม่ยากญาติโยมลองคิดง่ายๆนะลองบางนิดหนึ่งอาจารย์ชอบพูดบ่อยๆนั่นคืออะไรครับหนึ่งรองเท้าอย่างอาจารย์ใส่รองเท้าเนี่ยอาจารย์ใส่รองเท้าเบอร์เจ็ดเนี่ยครูอาจารย์อย่างท่านยุทธท่านใส่รองเท้าเบอร์เก้านะครับนะอย่างเอาท่านแจ็คอาใส่เบอร์หกอย่างนี้นะนี่อีกคนองค์นึงใส่เบอร์สิบอย่างนี้นะครับผมใส่เบอร์เจ็ดของผมพอดีครับผมเดินได้สบายสบายเลยผมพอดีครับผมพอดีครับเวลาการดำเนินชีวิตมักคือทางเดินของเราลองคิดง่ายๆเหมือนการสวมใส่รองเท้าครับจะให้ผมเอาเท้าผมเนี่ยไปพอดีกับท่านบุตรมันไม่ได้จะให้เท้าผมไปพอดีกับเท้าหลวงพ่อมันก็ไม่ได้จะให้เท้าผมไปพอดีกับเท้าท่านแจ๊คหรือเท้าท่านเสกมันก็ไม่ได้ไงครับจะให้ท่านยึดมาพอดีกับเท้าแบบเท้าผมมันไม่ได้อะจะให้ท่านเสกจะให้หลวงพ่ออยากให้ท่านแจ๊คหนักมากพอดีบนเท้าผมมันไม่ได้เลยครับครูอาจารย์ท่านก็ใส่ของท่านแล้วท่านสบายเห็นไหมท่านพอดีของท่านผมก็พอดีของผมท่านแจ็คก็พอดีของท่านแจ็คท่านเสกก็พอดีของท่านเสกแม่หรือพ่อท่านก็พอดีของท่านน่ะจะเอาความพอดีของผมไปใส่ความพอดีของคนอื่นแล้วไปบังคับให้คนอื่นมามีความพอดีและพอใจเหมือนกับผมมันไม่ได้นะครับมันจะทุกข์นะหรือท่านยุบแต่บังคับให้ผมเนี่ยใส่เบอร์เจ็ดแต่ไม่ให้ผมไปใส่เบอร์เก้าได้บอกว่ามันพอดีอาจารย์มันต้องพอดีมันไม่ได้นะครับจะให้ท่านเสกท่านแจ๊คหรือพ่อแม่มาพอดีเหมือนผมหรือผมต้องไปเหมือนความพอดีของพ่อเนี่ยมันไม่ได้หลักการดำเนินชีวิตก็เหมือนกันครับญาติโยมต้องมองถึงกว่าของความพอดีของตัวเราเองครับ
ม่ใช่คนอื่นมองว่าเราพอหรือพอดีเราจะต้องเป็นคนกำหนดรู้ความพอดีของตัวเราเองด้วยตัวของเราเองครับเข้าใจอย่างนี้ไหมคนอื่นเขามีรถคันใหญ่เขามีบ้านหลังโตๆนั่นก็คือความพอดีของเขาเลยครับเราทำไมต้องเป็นในสิ่งที่เขาเป็นนะครับเราอยู่ที่ความพอดีของเราในโลกในปัจจุบันขณะที่มีปัญหาเพราะว่าทุกคนไม่รู้จักดูรองเท้าของตัวเองครับตัวเองมีเงินเดือนหมื่นอยากไปใช้ชีวิตแบบคนมีเงินเดือนแสนครับนั่นคือหลวมครับหลวมมากๆนะครับตัวเองมีเงินเดือนหมื่นไปผ่อนรถไปผ่อนบ้านนะครับหมดเงินพอดีหาอยู่หากินก็ยากนั่นก็แปลว่าเราใส่รองเท้าคับแล้วครับอึดอัดใจเราใส่เสื้อเบอร์ไหนครับคนโตๆก็ใส่เสื้อโตๆเลยเราโตเล็กก็ใส่เสื้อโตเล็กพอดีเราโตๆมาใส่เสื้อโตเล็กมันอึดอัดครับเห็นไหมมีนิดและเครื่องหมายเหล่านี้เอากลับมาได้ไหมมาเป็นเครื่องหมายยกขึ้นมาเป็นแสงสว่างยกขึ้นมาเป็นไฟยกขึ้นมาเป็นสติสัมปชัญญะยกขึ้นมาเป็นนิดเป็นเครื่องหมายยกขึ้นมาเป็นเครื่องเตือนรู้ให้เรารู้จักตัวเองในปัจจุบันขณะได้ไหมทั้งขายโลกทางธรรมครับมันต้องไปด้วยกันได้อย่างนี้แหละเราใส่รองเท้าเบอร์นี้เท่านี้ก็พอครับไม่จำเป็นต้องไปใส่เบอร์ใหญ่ไม่จำเป็นต้องไปใส่เบอร์เล็กเราประมาณเท่านี้เหมือนเราเป็นเด็กเราใส่เท่านี้เราสบายแล้วแต่ตัวขึ้นมาเป็นวัยรุ่นเมื่อเป็นวัยรุ่นเรายังจะกลับไปใส่รองเท้าเด็กมันไม่ได้นะครับมันกัดเท้านะครับมันไม่ได้นะเราเป็นเด็กเห็นไหมเราเป็นเด็กนักเรียนป้อนหนึ่งใส่กางเกงอ่ะใส่กางเกงใส่เสื้อของป้อนหนึ่งพอป้อนหกแล้วมันโตแล้วนะครับเราจะไม่ใส่เสื้อของเด็กป้อนหนึ่งอย่างเราสมัยก่อนเราเป็นป้อนหนึ่งอ่ะรองเท้าเด็กนะครับป้อนหนึ่งตอนที่เรามีอายุประมาณนั้น7ขวบเรา13ปีจะมาใส่รองเท้าของเด็ก7ขวบสมัยก่อนเรายังเราใส่ได้เสื้อเราก็ใส่ได้กางเกงก็ใส่ได้มันไม่ได้แล้วครับมันเติบโตขึ้นมาแล้วชั้นใดกับชั้นนั้นนะครับหลักการบริหารหรือหลักการวางรากฐานของชีวิตหรือหลักของการวางความคิดไม่ต่างกันครับถ้าเราไม่รู้จักความพอดีของตัวเราเองชีวิตจะมีปัญหาครับสมัยก่อนผมชอบคำของนักปราชญ์สัตบุรุษท่านวางไว้ท่านบอกว่าอะไรรู้ไหมเห็นช้างขี้อย่าขี้ตามช้างครับเห็นช้างขี้อย่าขี้ตามช้างนั่นคือการยกอุปมาอุปไมยนั่นคือการยกบุคลาธิฐานนั่นคือการยกไฟยกสติสัมปชัญญะนั่นคือการยกเครื่องหมายในการเปลี่ยนรู้ให้เรารู้ครับเราไม่จำเป็นต้องเป็นในสิ่งที่คนอื่นเป็นเราไม่จำเป็นต้องมีในสิ่งที่คนอื่นมีและเราไม่จำเป็นต้องให้คนอื่นมีในสิ่งที่เรามีด้วยเรารู้จักความมีสติสมาธิปัญญาเรารู้จักความพอที่พอดีด้วยตัวของเราเองเห็นไหมครับถ้าเราเริ่มเป็นตัวของตัวเองได้เรียกว่าเป็นวินยูชนวินยูชนพึงรู้แจ้งเฉพาะตนแม้แต่โยมก็รู้แจ้งเฉพาะตนได้ว่าเราประมาณเท่านี้นะเราไม่เดือดร้อนนะเราไม่ต้องไปแข่งแย่งแข่งขันกับใครดอกเราไม่ต้องไปเดินแข่งใครดอกเข้าใจไหมเราเป็นในสิ่งที่เราเป็นเรามีในสิ่งที่เรามีเรามีสติเรามีปัญญาเราจะไม่มีทุกข์ครับเราจะไม่มีทุกข์เรากลับมาเป็นตัวของตัวเองได้ไหมไม่ต้องไปวิ่งแข่งกับโลกผมชอบคำหนึ่งของพ่อแม่ครูบาอาจารย์ท่านว่าอะไรรู้ไหมท่านเรียกว่าช้างไอ้ม้าอะไรอ่ะคนเข้าป่าม้าเข้าเมืองเนี่ยครับคำตรงนี้ไว้เตือนสติเลยครับคนเข้าป่าม้าเข้าเมืองทำไมต้องเป็นอย่างนั้นรู้ไหมดูชีวิตในการทำหน้าที่การงานของเราครับมีแต่การแข่งขันมีแต่การแข่งแย่งมีแต่การชิงดีชิงเด่นนะครับต่างคนก็ต่างวิ่งเข้าหาเส้นชัยแต่ไม่รู้เลยว่าเส้นชัยของตัวเองอยู่ที่ไหนครับวิ่งแข่งกันบังเบียดกันข่มเหงกันข่มขี่กันและกันเส้นชัยเราอยู่ไหนครับคว
ความสุขเราอยู่ไหนครับความสงบเราอยู่ไหนครับหาไม่เจอเพราะว่าอะไรรู้ไหมมันไม่มีเส้นชัยให้กับพวกเราดอกครับไม่มีเส้นชัยให้กับพวกเราเส้นชัยของมันอยู่ที่ความพอดีครับความพอนั่นคือเส้นชัยของเราครับความพอดีครับคือเส้นชัยของเราผมถึงว่าเราใส่เบอร์7นั่นคือเส้นชัยของเราเราพอดีแล้วไม่จำเป็นต้องเบอร์9เบอร์10ไม่จำเป็นต้องเบอร์6แต่เบอร์7นี่คือความพอและความพอดีของเราเราสบายเส้นชัยของเราครับคือความพอดีครับความพอเข้าใจไหมครับเหมือนที่พูดบ่อยๆนี่แก้วน้ำอย่างนี้ครับอาจารย์รู้ไหมเราอย่าให้คนอื่นนะครับมากำหนดความพอดีตรงที่น้ำเต็มแก้วครับคนทั่วไปจะกำหนดน้ำเต็มแก้วนี้ว่าน้ำเต็มน้ำพอแล้วก็พอดีไม่ใช่นะครับน้ำเต็มแก้วไม่ใช่น้ำพอดีครับเพราะอะไรครับครูอาจารย์ลองรู้ไหมว่าถ้าน้ำเต็มแก้วปิ่นแก้วเลยเนี่ยเวลาครูอาจารย์เดินครูอาจารย์ยกแก้วอึดอัดลำบากขัดข้องนะครับไม่มีอิสระไม่มีเสรีเพราะอะไรรู้ไหมกลัวน้ำมันหกครับกลัวน้ำร้อนมันหกเสียเนื้ออึดอัดครับเราอย่าเอาที่น้ำเต็มแก้วเป็นความพอและพอดีมันไม่ใช่เส้นชัยครับมันอึดอัดความพอดีอยู่ตรงไหนรู้ไหมอยู่ตรงที่เราถือแก้วแล้วเดินสบายสบายครับอยู่ตรงที่เราถือแก้วเดินสบายสบายเราไม่เอาปริมาณของน้ำเป็นเครื่องหมายของความพอดีครับเราไม่เอาเครื่องหมายของน้ำนะครับเป็นเครื่องหมายของเส้นชัยครับแต่เราเอาความที่เราถือได้สะดวกเราเอาความที่เราถือแก้วนะครับอย่างสบายเราอาศัยความพอดีที่ใจเราครับไม่ใช่ความพอดีที่น้ำที่แก้วครับถ้าใจเราถือมือเราถือแล้วเราไม่อึดอัดใจถือเดินไปไหนก็ได้นะครับถือเดินไปไหนก็ได้อิสระเสรีไม่ทุกข์ไม่กังวลว่าน้ำร้อนมันจะหกมันจะเอาเล่นใส่มือเรานะครับเหมือนกันครับการดำเนินชีวิตก็เหมือนกันนะครับเราไม่ใช่ว่าให้คนอื่นว่าเรามีแล้วเราบอกว่าเรามีคนอื่นว่าเราจนแล้วเราบอกว่าเราจนมันไม่ใช่นะครับเมื่อเรามีคนอื่นรู้ว่าเรามีเราอยากให้เขารู้ว่าเรามีนะแต่นี่สินในวงตรงนั้นท่านคิดเฉยๆว่ามันเหมือนน้ำเป็นแก้วครับท่านเดินลำบากท่านอึดอัดท่านทุกข์ท่านไม่มีอิสระท่านไม่มีเสรีโรคกำลังจูงจมูกเราครับผมโรคกำลังจูงจมูกเรานะถ้าท่านกำลังถือน้ำเป็นแก้วอยู่และอึดอัดจำไว้ว่านั่นไม่ใช่ความพอและไม่ใช่ความพอดีครับแต่ถ้าท่านใส่น้ำครึ่งแก้วก็ได้ค่อนแก้วก็ได้แต่ท่านสามารถถือเดินอิสระเสรีสบายสบายไม่ต้องกังวลว่าน้ำมันจะหกนะครับเหมือนกันการช่วงใช้ชีวิตเหมือนกันครับอย่าเอาคนอื่นว่าเราจนหรือเรารวยมันไม่ใช่ความพอดีของเราครับมันไม่ใช่บุคคลที่มีสติสมาธิปัญญาแต่ความพอดีของเราคือเรามีในสิ่งที่เรามีกินอิ่มนอนหลับสบายไม่มีหนี้สินมาอุ้มตรงนั้นไม่ต้องไปแข่งกับใครไม่ต้องให้โลกตึงจมูกไม่ต้องให้สังคมตึงจมูกเราไม่ใช่วัวเราไม่ใช่ควายที่จะให้คนอื่นตึงจมูกแล้วนะครับคำพูดเหมือนเชือกเลยนะวาจาเหมือนเชือกเลยนะถ้าเรายังดิ้นไปตามโลกเพื่อให้โลกยกย่องว่าเรามีเราเป็นท่านจะทุกข์ครับเรากลับมาที่ตัวเราได้ไหมเป็นบุญญูชนพึงรู้แจ้งเฉพาะตนได้ไหม
บารมีเท่านี้เราถือน้ำแก้วเท่านี้ค้นขึ้นแก้วอย่างนี้เราสบายอิสระเสรีเหมือนกันครับ เรามีเท่านี้ได้ไหมเรามีบ้านเท่านี้ก็ได้เรามีรถอย่างนี้ก็ได้พอแล้วเราไม่ต้องไปแข่งกับพี่กับน้องเราไม่ต้องไปแข่งกับคนนั้นคนนี้ไม่ต้องไปเป็นอย่างนั้นเพราะอะไรครับเราไม่ใช่วัวไม่ใช่ควายที่จะให้ลูกกินจมูกเราได้เราไม่ใช่วัวไม่ใช่ควายที่จะให้สังคมจองจำเราได้นะเราเป็นวินยูชนเราเป็นผู้มีปัญญานะครับเราเป็นผู้รู้จักตัวเองเรารู้จักสถานะของตัวเองเรารู้จักคำว่าพอดีของตัวเราเองครับเมื่อการกินข้าวไหม ครูอาจารย์ตรงนี้ฉันสองจานครูอาจารย์ตรงนี้ฉันสามจานผมฉันจานเดียวแต่ผมจะบังคับตัวเองให้ไปฉันสามจานหรือสองจานเหมือนกับครูบาอาจารย์มันไม่ได้ครับหรือผมฉันสามจานอิ่มแต่ครูอาจารย์เองหนึ่งท่านจานเดียวอีกคนหนึ่งครึ่งจานอีกคนหนึ่งสองจานแต่ผมจะบังคับคนอื่นว่าครูอาจารย์ต้องฉันสามจานอย่างผมถึงจะอิ่มถ้างั้นผมไม่ยอมรับว่าครูอาจารย์อิ่มอย่างนี้เป็นคำพูดที่ไม่มีปัญญาครับเหมือนกันครับเรามีในสิ่งที่เรามีเราเป็นในสิ่งที่เราเป็นและเรามีความสุขเรามีความพอใจเรามีเส้นชัยในตัวเราครับเรามีเส้นชัยในตัวเรามันมีจุดจบให้กับตัวเราเราสามารถสรุปผลชีวิตของเราได้ด้วยตัวของเราเองครับเรามีชีวิตเป็นตัวของตัวเองครับเรามีเส้นชัยเป็นตัวของตัวเองครับเรามีเส้นชัยของเราเรามีจุดยืนของเราเรามีความพอเรามีความพอดีเรามีความสุขเรามีความสบายนะครับอยู่ที่ตัวเราครับไม่ใช่คนอื่นมากำหนดให้เราครับไม่ใช่คนอื่นมาตีตราให้เราไม่ใช่คนอื่นมาบอกว่าเรามีหรือเราจนครับเราไม่ให้คนอื่นมาสวนตะพายเราหรอกครับเรารู้ในสิ่งที่เรามีอยู่นะครับเราไม่ต้องเป็นม้าที่จะต้องไปวิ่งแข่งกับใครครับคนอื่นจะวิ่งเร็วให้เขาเร็วไปเถิดคนอื่นจะเดินช้าให้เขาช้าไปเถิดเราในการเดินทางของเราเรารู้จักความพอดีและรู้จักคำว่าพอในการดำเนินชีวิตนะครับของเราได้เองด้วยตัวของเราเองครับเห็นไหม และเราไม่จำเป็นต้องให้ใครเป็นในสิ่งที่เราเป็นและไม่จำเป็นต้องไปบังคับใครมาเป็นในสิ่งที่เราเป็นหรือเราจะต้องเป็นในสิ่งที่เขาเป็นไม่ต้องครับเราเป็นในสิ่งที่เราเป็นเรามีในสิ่งที่เรามีเราพอใจในสิ่งที่เรามีนะครับแค่นี้ก็พอส่วนคนอื่นเขาจะเป็นอย่างไรมันคือเรื่องของเขาเขาจะคิดอย่างไรมันคือวิสัยของเขาเขาจะดำเนินชีวิตอย่างไรนั่นคือเรื่องของเขาแต่เรื่องของเราคือการรู้แจ้งเฉพาะตนในปัจจุบันขณะนะครับสิ่งนี้ฝากให้พวกเราไปศึกษาแล้วก็ไปเรียนรู้นะครับแล้วก็ฝากให้พวกเรายกนิมิตและเครื่องหมายเหล่านี้มาเป็นเครื่องมือมาเป็นอุปกรณ์มาเป็นนิมิตมาเป็นเครื่องหมายมาเป็นไฟสำหรับส่องทางและก็เตือนสติสำหรับพวกเราได้เลยยกจิตนะพร้อมกับนิมิตเหล่านี้มาประกอบในขณะนะครับฝากให้เราไปพิจารณากันนะวันนี้พอก่อนแค่นี้ละกันเรา